ค่ะก็ค่ะขอกราบสสววััสสดดีีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสสววััสสดีดีครับค่ะอาจารย์ค่ะขอกราบสวัสดีผู้รับชมรายการหรือผู้ฟังทุกท่านนะคะและท่านวิทยากรที่เคารพด้วยดิฉันสุริยาค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณชมรม AISSD นะคะที่ให้เกียรติเป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการในเซสชันที่มีประโยชน์และคุณค่าในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะรับฟังอะไรดีๆจากท่านวิทยากรดิฉันขอเชิญท่านดร.ยศศิราศิริภาประภากรนะคะได้กล่าวต้อนรับและกล่าวอะไรเล็กๆน้อยๆแก่ท่านวิทยากรค่ะเชิญค่ะท่านอาจารย์กราบสวัสดีท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะแล้วก็ผู้ร่วมรายการคนสวยนะคะวันนี้ก็มาเจอกันอีกวันแล้วนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะได้รับฟังสาระดีๆในเรื่องของการก่อตั้งชมรมชาวกุยแห่งประเทศไทยและการขับเคลื่อนอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมชาวกุยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนล่างนะคะโดยท่านวิทยากรคุณสรวิทย์สิริพานิชสกุลนะคะคือคุณหมอติ๊กนั่นเองซึ่งท่านได้เป็นกรรมการบริหารสภาชนเผ่าเมืองพื้นเมืองแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งขอแนะนำนะคะซึ่งชมรมนักวิชาการอิสระเนี่ยเพื่อการสร้างสรรค์สังคมซึ่งมีตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า AISSD เกิดจากแนวคิดและก็ความประสงค์ที่อยากจะร่วมงานนะคะกับนักคิดนักวิจัยนักวิชาการแล้วก็มีความเห็นร่วมกันที่จะสร้างชมรมหรือสมาคมบนแพลตฟอร์มสถานีแห่งความรู้ซึ่งจุดประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แนวปฏิบัติที่ดีรวมทั้งข้อมูลข่าวสารทั่วสารทิศที่มีประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวมณปัจจุบันเนี่ยนะคะเรามีสมาชิกอย่างไม่เป็นทางการนะตอนนี้อยู่ประมาณ69ท่านซึ่งโดยส่วนมากแล้วนะคะก็จะเป็นคณาจารย์นะคะนักวิชาการอิสระนักวิจัยและก็นักขับเคลื่อนทางสังคมซึ่งโดยจากมหาวิทยาลัยของประเทศไทย30แห่งทั่วประเทศพร้อมกับกลุ่มโรงเรียนบริษัทองค์กรอิสระแล้วก็ตลอดจนถึงทางวัดนะคะพระพุทธศาสนาด้วยและมีสมาชิกจากต่างประเทศที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย17ท่านอาทิเช่นประเทศมาเลเซียนะคะซาอุดิอาระเบียดูไบอินเดียกัมพูชาฟิลิปปินส์ญี่ปุ่นบาเรนและอินโดนีเซียจึงขอบพระคุณนะคะท่านวิทยากรนะคะที่สละเวลาอันมีค่าในการมาบรรยายองค์ความรู้ในช่องชมรมของเรานะคะดิฉันในนามประธานชมรมขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงไว้ในโอกาสนี้ค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะก่อนอื่นนะคะอย่าเพิ่งนะคะอาจารย์แป๊บหนึ่งค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนการพอดีมีผู้ฟังนิดหนึ่งก่อนรับฟังการนำเสนอนะคะก่อนอื่นดิฉันขอแนะนำประวัติของท่านวิทยากรคร่าวๆนะคะท่านสุรวิทย์สิริพานิสกุลนะคะท่านปัจจุบันนี้ตำแหน่งท่านเยอะแยะมากมายเลยค่ะทั้งรองประธานชมรมชาวกุยแห่งประเทศไทยผู้แทนภาคอีสานกรรมการบริหารสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยสมาชิกสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์แล้วก็ท่านก็เป็นทั้งนักวิชาการอิสระนักวิจัยพร้อมทั้งเป็นนักธุรกิจและผู้ประกอบการด้วยนะคะก่อนอื่นดิฉันขอเนี่ยกล่าวถึงแบ็คกราวด์ทางการศึกษานะคะท่านจบทางด้านเภสัชกรรมพ.ศ. 2538นะคะและท่านจบปริญญาตรีทางด้านครุศาสตร์บัณฑิตนะคะทางคอมพิวเตอร์ศึกษาแล้วก็ท่านจบปริญญาโททางด้านเทคโนโลยีการศึกษาในการสื่อสารจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามรวมทั้งท่านเคยเรียนหลักสูตรปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์น่าจะเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงด้วยนะคะหลังจากนั้นโดยประสบการณ์ทำงานของท่านนั้นท่านเคยทำงานทั้งรับราชการด้านเภสัชกรรมของกระทรวงสาธารณสุขทั้งท่านเคยเป็นนักการเมืองแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของประธานกรรมการบริหารบริษัทเมืองช้างทัวร์นะคะต้องเรียกได้ว่าท่านได้มีประสบการณ์ทำงานครบทุกภาคส่วนทั้งของรัฐเอกชนแล้วก็ทั้งภาคประชาชนรวมทั้งท้ายที่สุดนั้นท่านเป็นผู้ร่วมการก่อตั้งชมรมชาวกุยแห่งประเทศไทยตำแหน่งรองประธานชมรมชาวกุยแห่งประเทศไทยและตำแหน่งผู้พัฒนธรรมนานาชาตินะคะพร้อมทั้งการปฏิบัติงานด้านชาติพันธุ์ระดับประเทศในตำแหน่งผู้แทนภาคอีสานในตำแหน่งคณะกรรมการบริหารสภาชนเผ่าพื้นเมืองประเทศไทยนะคะวันนี้รู้สึกว่าเราเองเป็นเกียรติมากมายค่ะอาจารย์ที่ท่านได้ให้เกียรติในช่องของเรานะคะดิฉันเพื่อให้เป็นการเสียเวลาขอเรียนเชิญท่านวิทยากรได้เลยค่ะบรรยายเรียนเชิญค่ะท่านครับสวัสดีครับท่านดร.ยศศิรานะครับแล้วก็ท่าน
สุริยานะครับครั้งนี้เนาะแล้วก็ท่านผู้ที่เข้าร่วมนับหลายๆท่านด้วยกันในวันนี้นะครับก็ผมนับนายสุรวิทย์สิริพานิสกุลนะครับก็ท่านพิธีกรก็ได้แนะนําบางส่วนไปแล้วนะครับก็วันนี้ครับก็ดีใจนะครับที่ทางอาจารย์สุริยาเนาะได้ติดต่อเข้ามาแล้วก็ยินดีนะครับที่จะมาแลกเปลี่ยนนะครับวันนี้สโคปหรือกรอบนะที่ให้คุยกันก็จะเป็นเรื่องของการก่อตั้งชมรมชาวคุยไทยนะครับซึ่งก็วันนี้ก็ดีใจที่จะได้นำเรื่องราวที่ผมได้มีโอกาสได้ร่วมนะครับได้ร่วมแล้วก็กับชาวคุยในประเทศไทยและต่างประเทศในหลายส่วนภาคส่วนด้วยกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอวันนี้เห็นจะมีสไลด์นะครับจะมีพาวเวอร์พอยต์นะครับมาช่วยแนะนำนิดนึงนะครับขออนุญาตเลยนะครับเห็นภาพสไลด์อยู่นะครับครับผมค่ะค่ะท่านเห็นค่ะทีนี้ก็สำหรับวันนี้นะที่ได้หัวข้อมาจากท่านอาจารย์นะก็จะเป็นเรื่องของการก่อตั้งชมรมชาวคุยแห่งประเทศไทยนะแล้วก็การขับเคลื่อนการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาวคุยนะครับในอนุภาคลุ่มน้ำโขงซึ่งผมเองก็มีโอกาสได้แต่ก่อนนะต้องพูดนิดหนึ่งครับขอท้าความนิดหนึ่งนะสมัยที่เราเป็นเด็กนะเราไม่มีโอกาสได้ทําเรื่องนี้โดยจริงจังเพราะว่าเรามีคือคอกุยนะครับก็เหมือนอยู่ในกลุ่มที่พหุวัฒนธรรมนะครับผมโตที่อำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดสุรินทร์นะครับส่วนคุณพ่อนะเป็นชาวกุยนะครับเป็นตระกูลพ่อเป็นผู้นําชาวกุยมาก่อนนะครับแล้วก็ส่วนคุณแม่เป็นปากุมลาวนะกุมลาวสุวรรณภูมินะครับแล้วก็ตัวผมเองนี่มีโอกาสไปเกิดที่ในชุมชนเขมรก็เลยเป็นลูกผสมนะครับทั้งเขมรกุยลาวนะครับก็จะดีนิดนึงครับก็สามารถฟังสาขมุนเขมรได้ภาษากุยได้ภาษาลาวได้อย่างดีนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราพอโตมาปุ๊บก็เห็นเขามีการล้อเลียนกันหลายเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของชาติพันธุ์มีการกดขี่อะไรต่างมากมายเหลือเกินก็บางทีเราก็ไม่กล้าแสดงตัวนะครับต้องยอมรับเองนะครับว่าเฮ้ยจะไปเป็นกุยไหมหรือไปอะไรต่างก็คือมันเป็นความเก็บกดในส่วนหนึ่งตั้งแต่ยังวัยเด็กนะครับพอโตขึ้นก็มีโอกาสได้เลยครับแล้วก็มีโอกาสโตไปนะครับมีครั้งหนึ่งที่พอช่วงที่ผมได้มีโอกาสนะครับได้มีโอกาสที่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องชาติพันธุ์เลยช่วงที่ผมมีโอกาสได้ไปเรียนนะครับเรียนจริงจังเลยก็คือมีโอกาสได้ไปเมื่อปี2018นะครับก็มีโอกาสได้เข้ามาเรียนที่มหาลัยราชภัฏสุรินทร์นะครับโดยท่านดร.อัจฉราวรรณรัตน์นะครับได้มีโอกาสได้พาเราลงพื้นที่สิ่งหนึ่งที่เราได้จุดแง่คิดจุดประกายของผมในวันนั้นคือว่าพอก่อนที่เราจะมีการได้ลงพื้นที่ในประเทศกัมพูชาประเทศลาวประเทศเวียดนามต่างเนี่ยปรากฏว่าความคิดเดิมที่ผมเคยมีเรื่องราวผมต้องบอกผมไม่เคยเรียนเรื่องฮิวแมนมาเลยนะครับผมเรียนเรื่องวิทยาศาสตร์มาตลอดนะครับวิทยาศาสตร์ได้ดูมาแต่ไม่เคยเรียนฮิวแมนพอมาปี48ได้มีการได้สัมผัสฮิวแมนโดยตรงนะครับทำให้เรามีมุมมองที่แตกต่างจากที่เราเคยเรียนมาทั้งหมดเลยนะครับปรับใหม่ครับอย่างแต่ก่อนนะก่อนที่จะมาเป็นที่มาที่ไปขอท้าความนิดนึงนะครับว่าเราคิดว่าเมื่อผมเดินทางเข้ากัมพูชาครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ว่าในประเทศกัมพูชามีแต่คนกัมพูชาหรือพูดภาษาเขมรกันนะครับหรือไปที่ลาวก็มีแต่คนพูดภาษาลาวกันนะครับแต่เมื่อกว่าเรามีโอกาสได้เดินทางไปสัมผัสจริงๆปรากฏว่าครั้งนั้นเป็นจุดที่เปลี่ยนความคิดผมเลยนะว่าเฮ้ยกินข้าวถ้าเป็นภาษาเขมรเราเตรียมตัวไปก็คือเราก็พูดเขมรได้ด้วยนะครับว่าพบายซีบายยำบายนะครับแต่บางทีพอเราลงพื้นที่ไปปุ๊บอ้าวจาโดยจาดอยซึ่งมันทำให้เราแบบความคิดที่ผ่านมาเนี่ยเรามีอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดที่เรารับรู้มานะครับอย่างไปที่ลาวเหมือนกันไปขึ้นเขาไปคือปรากฏว่าพอเราไปลาวใต้ในช่วงจำปาสักนะฮะจำปาสักปรากฏว่าก็มีลงชุมชนปรากฏว่าใจด้อยคือเป็นภาษาที่พ่อเราใช้มาก่อนนะครับซึ่งทำให้เรามีความคิดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมื่อปี2548ว่าทำไมสิ่งที่เรารับรู้มาตั้งแต่เด็กมันผิดพลาดหลายอย่างนะครับก็เลยเกิดความสนใจคือช่วงนั้นที่ผมเรียนผมไม่ได้เรียนเรื่องของด้านนี้เลยครับผมเรียนเรื่องของbehavioral diabetes นะครับคือเรื่องของด้านสาธารณสุขนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานในอาเซียนนะครับปรากฏว่าพอเราลงพื้นที่ไปปุ๊บเราเจอเรื่องของเรานี้ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบรรพบุรุษของเราเองทําให้ผมอยากศึกษาและเพิ่มเติมมากขึ้นทําให้เรามีโอกาสได้ลงพื้นที่แล้วก็เก็บข้อมูลร่วมนะครับในปี2018ต้นมานะครับก็เมื่อครั้งหนึ่งที่มีโอกาสได้เก็บรวบรวม 4-5 ปีเรามีข้อมูลบางส่วนแล้วเราได้มีโอกาสได้นํามาลงสื่อโซเชียลเสริมต่างปรากฏว่ามีคนกลุ่มที่อาจจะไม่เห็นด้วยข้อมูลต่างๆก็ไปเก็บมาโดยที่เราไปเชิงประจักษ์นะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ทำไมเราข้อมูลที่แท้จริงมาพรีเซนต์มานำเสนอแต่กลุ่มบางกลุ่มบอกว่าไม่มีจริงคนคุยในกัมพูชาไม่มีจริงคนคุยที่เราไม่มีคนคุยที่เวียดนามมีคือมันทำให้เรา
ยิ่งอยากนำเสนอมากขึ้นนะครับก็เป็นที่มาที่ไปว่าเราต้องเบี่ยงเบนในสิ่งที่เรากำลังศึกษาอยู่ก็หันไปสิ่งสนใจมากขึ้นโฟกัสมากขึ้นในเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์โควิดนะครับก็ได้มีโอกาสได้ศึกษาเรื่องราวตั้งแต่ตอนต้นมานะครับก็ได้มีโอกาสได้พบท่านผู้หนึ่งนะคือท่านพระครูธรรมวรคุณนะครับท่านเป็นพระผู้ที่เป็นชาวคุย100%และมีใจที่พัฒนาด้วยแล้วก็แต่อนุรักษ์นะครับมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกับท่านท่านว่ามันมีชาวคุยเยอะแยะมากมายในจังหวัดในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะแยะมากมายท่านเล่าให้ฟังว่ามีหลายจังหวัดที่ท่านเดินทางไปแต่ถ้าทำไมถึงไม่มีข้อมูลตรงนี้ในบันทึกข้อมูลต่างๆทำให้เราเริ่มว่าทำไมข้อมูลคุยเนี่ยมันน้อยที่เกิดนะครับเป็นจุดที่มาที่ไปในการที่จะรวบรวมเรื่องราวต่างๆผมก็มีโอกาสได้ไปแลกเปลี่ยนนะครับก็ไปเจอท่านรองศาสตราจารย์ดร.ไพฑูรย์มีกุศลนะครับดร.วิราชคุณสารนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับก็ไปแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับก็ก่อนที่จะมาในการจัดตั้งชมรมชาวคุยในไทยนะครับก็คือมีการแลกเปลี่ยนกับท่านชาการต่างๆที่ชอบคุยนะครับแลกเปลี่ยนกันเป็นปีนะครับก็เอาข้อมูลต่างๆมาแชร์กันนะครับแล้วก็เรียกว่าอย่างน้อยเราเป็นชาวคุยอย่างน้อยก็คือเรามีเลือดคุยอยู่ในร่างกายเราเราควรจะมีโอกาสได้ตอบแทนหรือสร้างอะไรที่เป็นสิ่งที่ให้คนรุ่นเราเองนะที่ยังไม่รู้ได้รับรู้ต่อไปหรือรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปได้รับรู้ในสิ่งที่บางทียังขาดเหมือนเราเนี่ยยังขาดเราก็คือยังไม่รู้ในบางส่วนนะครับมากมายนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ทำให้ผมเองนะครับก็ได้มีโอกาสได้ตั้งใจและศึกษาเรื่องราวแล้วก็มีการสำรวจนะครับสำรวจเรื่องของชาติพันธุ์กุยตั้งแต่นั้นต้นมานะครับก็แต่ปี48นะครับต้องขอขอบคุณทางอาจารย์ดร.อัชชาพนวัฒน์ครับซึ่งท่านให้คำแนะนำในวิธีการเก็บรวบรวมกันต่างๆก็มากมายเกิดในช่วงนั้นนะครับก็ถือว่าเราเองเป็นสายวิทย์นะครับเรียนสายฮิวแมนสายมนุษยวิทยานะก็ถือว่าอาจจะต้องปรับตัวมากขึ้นนะครับในช่วงนั้นนะครับก็ถือว่าตรงนั้นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับในการเริ่มต้นของการก่อตั้งชมรมชาวคุยในไทยนะครับอันนี้ก็คือเป้าหมายของพวกเราว่าทำไมเราถึงจะมีการรวมกันในเมื่อตอนนี้เรามีชาวคุยที่กระจัดกระจายกันอยู่แม้ว่าอยู่ในประเทศไทยหลายจังหวัดด้วยกันจากการสำรวจคร่าวๆในโดยทีมงานเราสำรวจเองนะครับก็โดยข้อมูลต่างๆหลากหลายเหลือเกินที่เข้ามาก็20กว่าจังหวัดที่กระจายแล้วก็จุดจริงๆแล้วชาวคุยเรากระจุกตัวในสันใต้เยอะมากนะครับแล้วก็กระจายไปแต่ละภาคต่างๆวัน20กว่าจังหวัดนะครับแล้วก็ยังมีชาวคุยที่อยู่ในประเทศกัมพูชานะครับก็เป็นกลุ่มที่มีภาษานะครับภาษาคล้ายคลึงกันหรืออันเดียวกันนะภาษาและวัฒนธรรมเดียวกันนะครับก็อยู่ที่ประมาณ10จังหวัดในกัมพูชานะครับอยู่ที่ลาวหรือวันกกแขกนะครับเป็นลาวใต้ส่วนใหญ่นะครับส่วนเวียดนามเท่าที่เรามีข้อมูลอยู่ประมาณ3จังหวัดนะครับอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้นะครับแต่เท่าที่เรามีข้อมูลและลงไปสัมผัสแล้วลงไปพูดคุยพบปะก็มีประมาณนั้นนะครับตอนนี้ก็คือการก่อตั้งชมรมชาวคุยแห่งไทยนะก็คือมีคร่าวๆคือเรื่องของปัญหาก่อนนะครับการอันดับก็คือเรามีสภาพปัญหาของชาติพันธุ์เราเพราะที่ผมเล่าเกิดมานิดนึงนะนั่นคือปัญหาแล้วละปัญหาของความไม่รู้ปัญหาของความที่ขาดข้อมูลขาดผู้นำขาดเรื่องหลายเรื่องนะครับคือเป็นจุดที่เราถือว่าด้อยในกลุ่มสังคมในภาคปัจจุบันนะครับคือข้อมูลเราก็น้อยตัวเองเราก็ขาดความภาคภูมิใจด้วยนะครับคือว่าเป็นกลุ่มที่บางคนคุยเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษหนึ่งกลายพูดลาวได้เป็นพรมนะพูดลาวได้ชัดมากพูดเขมรได้นะครับคือไม่ยอมพูดสากคุยนะครับคือพูดน้อยมากคือเวลาเราไปพูดคุยเนี่ยคนก็จะคล้ายดูแคร์นิดนึงนะครับแคร์นิดนึงก็อาจจะเป็นความที่ทำให้พวกเราหลายท่านอาจจะไม่อยากดูสากูนะครับเท่าที่ผมฟังมานะครับก็ถือว่าเราแต่ว่าอย่างน้อยคือเรามีเลือดคุยในร่างกายเราควรจะมีชาติพันธุ์นะครับตอนนี้คือว่าเราควรจะทำอะไรบางอย่างนะครับที่ไม่ให้มรดกซื้อสมบูรณ์ค่านี้เราล้มหายตายจากออกไปนะครับจากนั้นก็มีเกิดการจากว่าถ้าปัญหาปุ๊บเราก็มารวมกลุ่มกันได้ถูกป่ะก็ผมก็เดินทางพบปะผู้คนมากมายไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการชาวคุยเป็นผู้นำคุยต่างๆหลายจังหวัดนะครับหลายกลุ่มนะครับว่าคุยเรียกมีหลายกลุ่มนะทั้งคุยกวยโกยคุยเยอะนะครับคุยเยอะคุยดูนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีภาษาคล้ายกันหรือเดียวกันทั้งหมดคือ80%นะครับคือพูดเหมือนกันหรือ90%นะครับเหมือนกันแล้วก็มีการนั่งคุยกันที่ทำไมกลุ่มของเราพูดภาษาเดียวกันแต่เราไม่มีการรวมตัวกันสักครั้งนึงนะครับให้เป็นรูปธรรมเพื่อที่จะสืบค้นข้อมูลหรือเอาเรื่องราวมาเล่าต่างๆนะเป็นเรื่องของบทภูมิยาวัฒนธรรมนะก็คือตัวนี้ไม่มีการรวบรวมเลยในยุคนั้นที่ผมได้มีการคุยกันก็เลยมีการรวบรวมกันนะครับแล้วก็มีการก่อตั้งชมรมชาวคุยไทยครั้งแรกอย่างเป็นทางการนะครับก่อนที่จะเป็นทางการก็คุยกันมาเป็นปี2ปีเหมือนกันนะครับก็วันที่เป็นทางการคือวันที่15พฤศจิกายน2557นะครับตัวนี้เราก็รวบรวมชาวคุยจาก6จังหวัดในสามใต้กันทั้งหมดเลยนะครับมา
มารวบรวมกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ถือว่าท่านดร.ดับเกิลถุงทองเป็นคนที่อำนวยความสะดวกในการสถานที่ในการประชุมในครั้งนั้นครั้งแรกในการรวมตัวกันนะครับแล้วก็ได้มีการมติให้ใช้คําว่าชาวกุยนะครับวันนั้นก็คือมีการถกเถียงกันเรื่องของจะใช้กับกุยกล้วยโกยคือเยอะมากรูเยอะก็คือถกเถียงจนลงมติในกันวันนั้นคือเป็นกุยได้เสียงมติส่วนใหญ่นะครับก็เลยได้ตั้งที่ชมรมเป็นชมรมชาวกุยแห่งประเทศไทยนะครับในวันที่15พฤศจิกายน2557นะครับอันนี้เป็นครั้งแรกในการรวมตัวกันแต่เป็นทางการนะครับเป้าหมายจริงๆแล้วของพวกเราเนี่ยเรามองอยู่ที่ว่าการส่งไม้ต่อด้านมรดกวัฒนธรรมของชาวกุยเนี่ยซึ่งมีเป็นชนชาติเดิมชนเก็ตเดิมนะครับมายาวนานแล้วเนี่ยทำไงจะส่งต่อความมรดกนี้ให้สู่รุ่นต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมนี่คือเป้าหมายของเราเพราะอย่างเราเองเรารับมาอาจจะไม่เต็มร้อยซ้ำไปผมเนี่ยก็คือเริ่มคลายละเราเป็นลูกผสมนะครับพอลูกผสมปุ๊บเริ่มหายตายจากไปเราอาจจะรับได้แค่ 10% 20% แล้วรุ่นต่อไปเนี่ยจะไม่เหลืออะไรเลยซึ่งเราก็มีโอกาสได้พอมีโอกาสได้นั่งคุยกันปุ๊บก็เลยเห็นว่าเป้าหมายเราควรจะถึงเวลาแล้วที่พวกเราเองที่มีความสำนึกรักในชาติพันธุ์ตัวเองนะครับควรจะมารวมกันแล้วก็รวบรวมมรดกที่ทรงคุณค่านี้ส่งต่อรุ่นลูกหลังให้ได้มีประสิทธิภาพได้ประสิทธิผลอย่างไรเป็นรูปธรรมนะตัวนี้คือเป็นเป้าหมายแท้จริงของเราคือตรงนั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือโดยสภาพปัญหาโดยรวมที่มีโอกาสได้คุยกันนะครับโดยคุยกันกับพี่น้องชาวคุยหลายๆจังหวัดหลายภาคส่วนหลายกลุ่มนะครับก็คืออันดับแรกเลยก็บอกเป็นวิกฤตเรื่องภาษาแม่นะครับก็คือเป็นภาษาพูดภาษาคุยแล้วนะครับบางคนไม่ภูมิใจเลยก็ไม่จะพูดบางคนพูดเก่งครับพ่อแม่คุยนะพ่อกับแม่พูดคุยเนี่ยลูกออกมาก็ต้องเป็นคุยนะครับแต่ทุกวันนี้พ่อแม่คุยลูกมาพูดภาษาไทยภาษาลาวหมดเลยนะครับตรงนี้อ่ะเขาไม่มีความมั่นใจละเราเห็นแล้วว่าตอนนี้คือปัญหาในอนาคตข้างหน้าแน่นอนซึ่งจะเกิดการล่มสลายแล้วก็เรามีโอกาสได้ไปสำรวจชุมชนชาวคุยที่เป็นชุมชนโบราณต่างๆปรากฏว่าหลายชุมชนได้มีโอกาสล่มสลายทางวัฒนธรรมก็คือว่าไม่สามารถที่จะดำรงคงอยู่ของภาษาของตัวเองไว้ได้หันไปพูดภาษาลาวแต่ชื่อหมู่บ้านหรือชื่อชุมชนเดิมน่ะยังเป็นภาษาคุยอยู่แล้วก็พอย้อนกลับไปมีการสืบข้อมูลไปก็คือเป็นคนคุยดั้งเดิมนะครับแต่ในยุคปัจจุบันเป็นพวกหูวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ชาวกุยได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนค่านิยมไปเป็นผู้สากลางผู้สาลาวไปส่วนใหญ่นะครับอันที่สองคือวิกฤตเรื่องค่านิยมที่เปลี่ยนไปของรุ่นใหม่เนี่ยคือที่เรากำลังเจอปัญหาอยู่ว่าเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่สนใจเรื่องของวัฒนธรรมจะไม่สนใจเรื่องของมรดกที่ทรงคุณค่าแล้วเราจะส่งต่อไม้ได้อย่างไรนะครับสิ่งที่เป็นประเด็นของปัญหาที่เราต้องอยากให้การขับเคลื่อนนี้ให้มันสำเร็จนะครับแต่ก็ต้องอาศัยว่าคนรุ่นใหม่เขาจะยอมรับอย่างไรนะครับเราต้องสร้างอะไรให้เป็นโมเดลสร้างอะไรให้เขายอมรับเขาถึงจะรับไม้ต่อจากเราอันนี้เป็นโจทย์ที่สำคัญมากสำหรับชมรมชาวคุยของไทยเราครับเราก็คิดกันเรื่องของกิจกรรมมากมายเหลือเกินนะครับก็อันที่สามที่เรามาคุยกันว่าทราบปัญหาก็คือเราขาดองค์กรครับเราขาดศูนย์ประสานงานที่เป็นกลุ่มยัดพันในที่เป็นกิจจลักษณะจริงๆครับอย่างที่พวกเราตั้งชมรมกันขึ้นมาก็คือว่าเป็นกลุ่มรวมกันรวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการมากนักนะครับคือเราไม่มีองค์กรเหมือนกับเป็นสภาหรือเป็นต่างๆให้ทุกคนมีโอกาสเข้ามานะครับเข้ามาในส่วนนี้ให้ได้ตอนนี้ยังไม่มีครับตอนนี้อยู่ในการเสียสละเป็นการอาสานะครับก็ถือว่าทําให้การองค์กรที่จะประสานงานน้องของชาวคุยเพราะให้คุยเยอะนะครับพอเราสำรวจจริงข้อมูลที่เราได้จากภาครัฐข้อมูลจากส่วนต่างๆไม่มีตรงกันเลยครับบางรัฐบอกว่ามี 400,000 คนบางรัฐมีนี่หน่อยครับปรากฏว่าพอเรามาสำรวจเราเดินทางไปพบปะพี่น้องเราเกือบทุกผมน่าใช้เวลา10กว่าปีนะครับไปกับทุกชุมชนนะครับในประเทศไทยก็ถือว่าเรารู้จักพี่น้องคุยว่าอยู่ตรงไหนบ้างอยู่อำเภอไหนบ้างตำบลไหนบ้างผมก็ถือว่ามีโอกาสได้ไปอาจจะไม่ครบครับถือว่า 70-80% นะผมมีโอกาสได้เรียนมากหมดละก็ถือว่าได้มีโอกาสได้ไปเจอได้เห็นแล้วครับถือว่าแต่ว่าข้อมูลในการรวมตัวกันเป็นองค์กรเนี่ยเรายังขาดอยู่นะครับตัวนี้ก็ต้องเป็นโจทย์ที่ให้กับชาวคุยเราได้แก้ปัญหาไปนะครับอันที่สี่ก็คือว่าฐานข้อมูลไม่ชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ก็สากลชุมชนนะครับแล้วก็จํานวนชุมชนจำนวนประชากรเนี่ยไม่มีข้อมูลชัดเจนนะไม่ว่าจะเป็นไปหาข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐหาข้อมูลจากนักวิชาการ56นักวิชาการผมคุยกับสปสก็อีกแบบหนึ่งคุยกับบีดอนก็ข้อมูลต่างคนต่างถือข้อมูลคนละชุดนะครับไม่มีตรงครับอย่างผมทํางานเป็นกรรมการหลังสภาชนเผ่าพื้นในแห่งประเทศไทยซึ่งเก็บรวบข้อมูลนี้ก็ไม่ตรงกันครับนี่คือประเด็นปัญหาว่าข้อมูลเราไม่ชัดเจนนั่นคือประเด็นปัญหาคือเราทํายังไงให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องเป็นสิ่งที่โจทย์ที่พวกเราต้องทําเองก็ไม่มีใครรู้จักข้อมูลของเราเท่ากับพวกเราเองเราคิดอย่างนี้นะครับก็คือว่าจากนี้ไปก็คือจะมีการรวบรวมกันมากขึ้นพยายามติดต่อเครือข่ายเชื่อมโยงกันมากขึ้นนะครับ
แล้วก็สิ่งที่เรากำลังบอกต่อว่าปัญหาของการส่งต่อว่าทำคือขาดประสิทธิภาพของผู้ที่ส่งสมมติผมจะส่งไปให้ลูกๆอ่ะผมยังรับมาไม่เต็มร้อยเลยครับผมจะเอาอะไรส่งให้ลูกๆหลานต่อไปนี่คือปัญหาทําไงเราทําจะทําเรื่องของคุณภาพหรือมอดูลที่เราจะส่งต่อเนี่ยให้ได้สัก 90% หรือ 100% เพื่อจะส่งต่อลูกหลานให้ได้รับต่อไปแต่อย่างผมเนี่ยก็อาจจะรับได้แค่ 40-50% เองไม่เยอะนะครับเนี่ยนั่นคือเป็นปัญหาของเราว่าการที่ก่อนที่จะส่งต่อไม้ให้กับรุ่นต่อไปเนี่ยเราควรจะทํารุ่นเราหรือทําสิ่งที่มันขาดอยู่ให้ได้ประสิทธิภาพมากสุดให้สมบูรณ์ที่สุดก่อนที่จะส่งต่อไม้ให้กับรุ่นต่อไปนี่คือสิ่งที่เรากำลังคิดกันในเรื่องของปัญหาที่เราเจออยู่นะครับแล้วก็อันที่6นะที่เราคุยกันคือว่าถ้าเราขาดเครื่องมือนะครับขาดเครื่องมือและรูปแบบที่จะส่งต่อว่าทําขอประทานให้มีประสิทธิภาพพี่หมอได้เลื่อนสไลด์หรือยังคะอ๋อครับผมยังไม่ได้เลื่อนใช่ไหมคะคือสไลด์อ๋อยังครับผมโอเคสไลด์โอเคค่ะโอเคค่ะก็ข้อที่6เนี่ยเรามองว่ายังจะขาดเครื่องมือนะครับและรูปแบบที่จะส่งต่อว่าทําให้มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมนะตรงนี้คือพวกเรากำลังมองกันว่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้พวกเราหรือส่งต่อให้มีคุณภาพสุขภาพคือเราอยากมีเราสู่ท้องถิ่นนะครับในที่สอนในโรงเรียนภาษาเอาภาษาไปเรียนชุมชนคุยเรียนภาษาคุยชุมชนเขมรเรียนภาษาเขมรไปชุมชนไทยย่อเรียนไทยย่อไปเราอยากให้มีหลักสูตรท้องถิ่นเนี้ยให้อยู่กับชุมชนนั้นให้ลูกหลานเขาได้เรียนนะครับแล้วหรือถ้าเป็นไม่ใช่โรงเรียนก็เป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนนั้นไปนะครับผู้ที่สนใจนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่มาที่ไปนะครับอันนี้ขอเกริ่นนำนิดนึงว่าการที่ก่อนจะมาเป็นชมรมชาวคุยนะก็จะมีการพูดคุยกันตัวนี้มากมายเหลือเกินนะครับแล้วก็การรวมกลุ่มชาติพันธุ์นะก็คือเกิดจากการสำนึกรักบ้านเกิดนะครับในบรรพบุรุษนะครับก็คือตัวนี้ก็คือหลายท่านที่เราได้มีโอกาสชักชวนกันเข้ามาได้ร่วมกันเข้ามาก็ส่วนใหญ่ก็เป็นนักวิชาการครับก็ชาวคุยก็มีความรู้ความสามารถกันหลายท่านนะเป็นด็อกเตอร์มากมาย30 กว่าท่านนะที่อยู่ในกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาตอนนี้เราลองตั้งกลุ่มกันคร่าวๆเป็นกลุ่มวิจัยพัฒนาชาวคุยนะครับชาวคุยนะครับแต่ว่าเรายังอาจจะยังไม่ได้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้นว่าอาจจะคือด้วยของเรื่องของเวลาเรื่องของประมาณเรื่องของอะไรอย่างนะครับก็ถือว่าอย่างน้อยคือแนวคิดที่เราเริ่มทำเนี่ยมันเริ่มปรับตัวขึ้นนะครับแล้วก็มีการระดมนักวิชาการทั้งในกลุ่มตัวเองในกลุ่มชาวคุยแล้วก็นอกกลุ่มนะที่เข้ามาร่วมด้วยให้คำปรึกษาเรานะครับก็มีการประสานงานคือการประสานงานคือทั้งมีเรื่องของชาวทั้งในประเทศเราแล้วก็ต่างประเทศนะครับแล้วก็อีกหนึ่งคือการส่งเสริมและการสร้างกิจกรรมของทั้งเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชาวคุยให้ไปจากตอนนี้คือเราพยายามรณรงค์เรื่องนี้เพื่อที่จะให้เกิดความภาคภูมิใจให้กับตัวเราเองยุคเราเองแล้วก็รุ่นลูกต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของที่เราได้มีโอกาสได้พูดคุยกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป้าหมายหลายท่านถามว่าเป้าหมายของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยเรามีอะไรบ้างนะครับเป้าหมายของเราจริงมีไม่กี่อย่างนะครับอันดับแรกคือเราอยากมีองค์กรมีสุสานงานของชาวคุยนะเช่นที่เราเริ่มต้นคือชมรมชาวคุยในไทยเนี่ยอันนี้เราก่อตั้งเป็นรูปธรรมขึ้นมาแล้วนะครับขยับไปอย่างนั้นคือเราจากมีเป็นสมาคมชาวคุยนะครับก็คืออย่างเป็นทางการนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นมูลนิธิแล้วก็สภาชาติพันธุ์คุยซึ่งให้แต่ละคนคุยที่อยู่ทั่วทุกสาขาได้มีโอกาสเสนอความคิดของตัวเองเพราะตอนนี้คุยกระจายไปเยอะแยะมากมายเลยแต่เขาไม่มีโอกาสได้เข้ามาเขาไม่มีโอกาสได้เข้ามาเสนอเนี่ยนี่คือสิ่งที่เป็นจุดบอดอย่างหนึ่งที่ว่าชาวคุยเจ๋งเยอะนะครับเท่าที่เราดูชาวคุยที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมีเยอะชาวคุยที่เป็นนักจัดการก็เยอะแยะมากมายแต่โอกาสหรือจุดที่เขาจะให้เข้ามามีส่วนร่วมตัวนี้ยังน้อยอยู่นะครับก็ถือว่าตัวนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดเราทำเป้าหมายของเราก็ให้เป็นสภาชาติพันธุ์จะได้นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ขั้นตอนอยู่แต่ยังไม่ถึงเป้าหมายนะครับอันสองคือการร่วมภาคีกับเครือข่ายชาติพันธุ์นะครับอย่างที่ผมเข้าร่วมตรงนี้ก็คือเป็นตัวแทนของชาวคุยเราก็จะมีชาติพันธุ์มากกว่า60 ชาติพันธุ์ที่อยู่ในไทยเราก็เป็นชาวคุยก็เข้าไปร่วม5 คนนะเป็นตัวแทนแค่ชาวคุย5 คนหรือ5 คนก็เข้าไปเป็นตัวแทนนะชาวคุย5 คนแล้วก็มีการคัดเลือกตัวแทนภาคอีสานนะครับชาวคุยก็มีโอกาสเป็นโชคดีอย่างผมนะก็มีโอกาสได้การรับการเลือกจากภาคอีสานทั้งหมดให้เราเป็นตัวแทนผู้ว่าการนะครับก็มีโอกาสเข้าไปเป็นกรรมการมหาสภาชนเผ่าผู้แดงประเทศไทยนะครับก็คือเป็นหนึ่งใน2 คนนะที่เข้าไปเป็นกรรมการมหาสภาของภาคอีสานที่เข้าอยู่ในระดับประเทศไทยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของชาวคุยอย่างหนึ่งที่ว่าเราจะได้นําเรื่องราวต่างๆหรือการเชื่อมโยงเครือข่ายต่างให้เกิดการรูปธรรมมากขึ้นโดยเร็วนะครับก็มีโอกาสได้พูดคุยเรื่องของทางสสเรื่องของวิชาการเรื่องของชาวคุยก็ไปพอสมควรแล้วนะครับในการทําเรื่องวิชาการอยากให้มันเป็นเรื่องขององค์ความรู้ฐานข้อมูลนะโดยเฉพาะเรื่องของข้อ3เนี่ยเราอยากได้มีคลังวิชาการนะซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยแล้วจะการพัฒนาชาติพันธุ์คุยนะครับและการเก็บรวบรวมของฐานข้อมูลของชาติคุยทั้งในต่างประเทศว่าจากที่เราข้อมูลเราเนี่ยเมื่อเรามีข้อมูลอยู่ชุดหนึ่งนะครับแต่เราไปเจอข้อมูลของนักวิชาการหลายท่านเนี่ยก็ไม่ตรงกันนะครับเราก็ตกลงเราจะเอายังไงเพราะข้อมูล
เราจะเผยแพร่ไปก็ไม่ตรงกันนะครับก็เลยว่าตรงนี้ก็คือทํายังไงเราต้องมาคุยก่อนว่าเราอยากมีฐานข้อมูลที่ชัดเจนอยากมีฐานข้อมูลที่ตรงกันตรงนี้ก็คือทําให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือเราได้มีโอกาสที่จะคิดกองทัพคุยที่กระจัดกระจายไปทั้งในประเทศไทยเองต่างประเทศเองให้เกิดการคุยโลกแล้วก็ตอนนี้เราก็ทําสําเร็จแล้วเราจัดงานคุยโลกครั้งแรกที่วัดป่าเจียงประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับก็ถือว่าครั้งนี้จะมีการประกวดนางงามคุยโลกนางแบบคุยโลกนักร้องคุยโลกนะครับนี่ก็คือว่าเราก็ถือว่าได้จัดเป็นตัวเริ่มก่อนที่จะเกิดโควิดมาแล้วก็หยุดมา3 ปีแล้วตอนนี้ไม่ได้ดำเนินการต่อเลยต้องรอคุยถ่ายก่อนนะครับอันนี้ก็คือก็เป็นที่มาที่ไปนะครับก็มาการก่อตั้งชมรมทัพเรือไทยนะครับที่โจทย์ที่ทางอาจารย์สุริยาทางนิตยาที่ให้โจทย์ผมมานะครับก็เป็นตัวจุดเบื้องต้นนะครับก็คืออันนี้คือเราก็มีตรานะครับตราในการที่เรียกว่าโลโก้ของชมรมอันนี้ก็การคิดกันก็หลายส่วนนะครับแต่ภาคส่วนที่คิดการแต่การก่อตั้งละกว่าที่จะมาเป็นโลโก้ได้ก็อันนี้มีความหมายคือ The Kui Association of Thailand นะครับนี่ก็เป็นโลโก้ที่ชมรมตะกุยเราได้ใช้เป็นสื่อกลางนะครับในการประสานงานและก็ในการทำงานกิจกรรมที่องค์กรนะครับอันนี้ก็พี่หมอเลื่อนสไลด์หรือยังคะอ๋อเลื่อนแล้วครับผมชอบมันไม่ไปพี่หมอไม่ไปเลยครับผมอ้าวเดี๋ยวแต่ของผมไปตกลงไม่ไปใช่ไหมครับค่ะพี่หมอพี่หมอลองกดแอคทีฟนิดนึงค่ะไปแล้วค่ะพี่หมอไปแล้วค่ะไปแล้วใช่ไหมครับโอเคครับผมครับตอนนี้ก็คือตกลงเราคุยแล้วก็มีในกิจกรรมที่เราเริ่มต้นอย่างเป็นทางการนะแต่57เนาะ57นะ8ก็ตัวนี้ก็มา7 ปี 7 ปีก็ถือว่ากรรมการบริหารของชมรมเราก็มีวาระ2ปีนะครับ2ปีทุก2ปีนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นชุดที่3แล้วที่เป็นกรรมการบริหารชมรมสกุลเงินไทยนะครับก็ตอนนี้ก็คือสำหรับท่านประธานชมรมเราก็ท่านผอ.สุภัทรโพธิสารนะครับท่านอยู่ด้านล่างนะครับผอ.สุภัทรนะครับแล้วก็มีรอง4ท่านด้วยกันครับก็มีผมสุริศศิริพันธุ์สกุลนะครับมีดร.สนองแสวงมีทวีบุญเสกนะครับมีผอ.3-4 คนนะฮะก็คือเป็น4ท่านเนาะผู้ดีกรรมการมี3ชุดนะครับแล้วก็ส่วนพลเอกจรัญเนี่ยหลายคนถามผมมานะครับว่าท่านมาเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับก็คือพลเอกจรัญกุลมิตรนะครับท่านก็คือเป็นประธานที่ปรึกษานะครับก็คือสาเหตุที่ท่านได้มารับเป็นประธานที่ปรึกษาของชมรมแห่งประเทศไทยว่าสมัยที่การจัดงานการช้างครั้งแรกของประเทศไทยนะครับจัดที่ท่าตูมนะครับขณะนั้นท่านมีโอกาสเป็นทหารซึ่งดูแลแล้วก็ท่านได้นำทหาร30ชาตินะครับได้มาดูการแสดงช้างครั้งแรกนะครับที่ท่าตูมดังนั้นท่านก็มาโดยเครื่องบินนะครับพาลงมาที่สามช้างที่ท่าตูมเลยในการเพราะเมื่อพ.ศ.2503นะครับท่านก็มีความผูกพันกับชาวกุยเพราะงานช้างกับชาวกุยเนี่ยจุดเริ่มต้นนะครับก็คือท่านก็มีเรื่องราวมากมายก็เลยก็ไปขอคำปรึกษาท่านแล้วท่านก็รับเป็นที่ปรึกษานะครับแล้วก็ชมรมชาวกุยก็เลยแต่งตั้งท่านเป็นประธานที่ปรึกษาชมรมชาวกุยแห่งประเทศไทยนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านที่รับแล้วก็ท่านมีเรื่องราวกับชาวกุยมากมายนะเพราะว่าท่านอยู่ในพื้นที่นี้มาเยอะแล้วก็ท่านเจอชาวกุยมาเยอะพอสมควรมีการแลกเปลี่ยนท่านแล้วก็อันนี้ก็คือที่เราเห็นก็คือเรามีการเชื่อมโยงเครือข่ายและทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องนะครับตลอดตั้งแต่ปี57มาต้นมานะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับก็เดี๋ยวคือเมื่อก่อตั้งเป็นชมรมชาวกุยแห่งประเทศไทยก็โครงสร้างนะพอดีวันนี้โจทย์มาเรื่องของชมรมเลย ก็เลยทำเรื่องทำในช่วงบ่ายนะก็อาจจะไม่สมบูรณ์มากนักนะครับ ก็ถือว่าผู้ร่วมก่อตั้งก็คือเป็นประธานผอ.สภาผู้บริหารนะครับก็คือแล้วก็กรรมการก็จะมีประมาณ15ท่านไม่เกิน25ท่านนะครับแล้วก็มีการดำเนินแต่งว่า2ปีนะครับปัจจุบันก็เป็นสมัยที่3ชุดที่3นะครับแล้วก็อีกส่วนคือเป็นคณะการคณะที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ครับคณะที่ปรึกษาสงฆ์ก็จะเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ก็เป็นเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์นะครับรองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะครับแล้วก็มีเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอหลายท่านนะที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาเรานะครับแล้วก็มีพระครูสมุหารปยาโทนะครับด็อกเตอร์นะครับเป็นที่วัดป่าเจียกนะครับแล้วก็พระครูขำวรคุณนะครับที่ท่านอยู่วัดป่าตะเคียนท่านมรณภาพไปแล้วนะครับท่านเป็นผู้ที่ร่วมอุดมการณ์ท่านเป็นผู้ที่บูเบิร์กนะครับในการเรื่องของชาวกุยนะครับหรือฟื้นวัฒนธรรมต่างๆนะครับส่วนคณะที่ปรึกษาที่เป็นประธานที่ปรึกษาก็คือที่ผมเล่าตะกี้ละเป็นผู้จัดการนะครับ
จากครูอนิตนะครับแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิรองศาสตราจารย์ดร.ไพฑูรย์มีกุศลนะครับแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆก็ดร.วีระโพธิสารดร.ดำเกินดร.อัครเดชแล้วก็รองศาสตราจารย์ดร.อัชราพรรัตน์ก็ท่านก็เข้ามาเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำด้วยนะครับก็คือหลายท่านด้วยกันที่ไม่ได้กล่าวด้วยนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้เป็นเบื้องต้นนะครับที่ก็ในการขับเคลื่อนที่เป็นโจทย์ที่ทางท่านอาจารย์สุริยาให้มาครับว่าเราขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างไรนะครับตลอดที่ผ่านมาครับมีการเคลื่อนมีอยู่สองกลุ่มนะครับคือเราขับเคลื่อนแบบในประเทศและต่างประเทศนะครับประเด็นเราขอเล่าเรื่องการขับเคลื่อนในประเทศก่อนนะครับในประเทศส่วนหนึ่งก็คือในโครงสร้างของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็มีการขับเคลื่อนในระดับสภาวัฒนธรรมนะครับตั้งแต่ระดับตำบลระดับอำเภอระดับจังหวัดนะครับแล้วก็มีการขับเคลื่อนเพราะว่ากลุ่มสภาวัฒนธรรมก็จะมีกลุ่มชาวกุยที่เข้าไปอยู่ด้วยในส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็อันที่สองคือเครือข่ายชาติพันธุ์ในภาคอีสานนะครับซึ่งเคยเล่าเกิดอันนี้ไปแล้วคือมีตัวแทนท่านชาติพันธุ์ห้าท่านเข้าไปแล้วก็สู่สภาชนเผ่าผู้ด้วยแห่งประเทศไทยนะครับในภาคอีสานครับซึ่งตอนนี้ผมก็เองก็เป็นตัวแทนของภาคอีสานที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นก็คือความคิดดีของเจ้าคุยและเราจะนําเรื่องต่างๆของเจ้าคุยนะครับเพื่อที่จะส่งต่อให้กับลูกหลานเราและการขับเคลื่อนในการทํางานกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมเนี่ยไปอย่างไรให้ประสบความสำเร็จด้วยนะครับแล้วอีกอันหนึ่งคือเรื่องของงานวิชาการนะครับงานวิจัยและพัฒนาชาติบ้านคุยนะครับเพราะตรงนี้ก็คือเรากำลังทำเรื่องของประวัติศาสตร์ชุมชนนะครับประวัติศาสตร์ชุมชนทุกชุมชนที่ชาวคุยเรากำลังขอข้อมูลกันอยู่แล้วก็ทำกันอยู่นะแล้วก็เรื่องของมรดกภูมิปัญญาทางด้านชาติพันธุ์นะครับแล้วก็เรื่องฐานข้อมูลชุมชนตอนนี้ในเรื่องของฐานข้อมูลเรากำลังทำระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งให้เป็นการกรอกข้อมูลคอมพิวเตอร์ลงไปในชุมชนนะครับก็น่าจะคาดว่า 2-3 ปีเนี่ยน่าจะสำเร็จนะครับตอนนี้ก็ร่วมกับหลายฝ่ายอยู่นะครับแล้วก็อันต่อมาคือการส่งเสริมและส่งไม้ต่อธรรมะธรรมเป็นอย่างรูปธรรมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างที่เราพูดมาเนี่ยบางทีเราทำเองไม่ได้ด้วยกำลังนะด้วยกำลังของพวกเราเองด้วยศักยภาพของเราเองทำไม่ได้นะครับบางอย่างต้องใช้กฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องบางอย่างใช้กฎคือระเบียบต่างๆเข้ามาก็เลยจำเป็นแล้วว่าสิ่งที่เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยพวกเราให้ส่งไม้ต่อธรรมะธรรมให้กับรุ่นเราสู่รุ่นให้มีประสิทธิภาพเนี่ยเราควรจะมีกฎหมายจากกระทรวงต่างที่เอื้อต่อเรานะครับก็คือมีการทำเรื่องของพรบส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตธรรมนะครับตอนนี้ก็คือถ้ามีตรงนี้ได้เราก็จะตอบโจทย์ที่เราทำไม่ได้ตอบโจทย์ที่เราอยากให้เป็นได้ตอนนี้ก็คือโดยเฉพาะเรื่องของหลักสูตรท้องถิ่นในระบบและนอกระบบโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมเพราะเราคิดว่าในการทำงานพวกนี้ถ้าเกิดเราให้ลูกหลานเรามีโอกาสได้เรียนได้ศึกษาได้รู้เพราะบางทีการส่งต่อรับไม้เนี่ยบางทีเราเองไม่สามารถที่รับมา 100% หรือส่งต่อ 100% นะครับแต่ว่าถ้าเรามีหลักสูตรในการทำวิจัยหลักสูตรต่างๆเข้ามาปุ๊บลูกหลานเรามีโอกาสได้เรียนได้ศึกษาเขาจะรับรู้และเข้าใจแล้วก็สืบสานต่อไปอนาคตอย่างมั่นคงอย่างยั่งยืนด้วยนะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งคือในการทำงานอีกเซสชันหนึ่งคือในต่างประเทศนะครับอันนี้ในประเทศเสร็จละต่างประเทศเราก็มีมุมมองคือในการทำวิจัยและพัฒนาข้อมูลชาวกวยที่อยู่ในต่างประเทศนะครับว่าแต่ประเทศมีกี่ชุมชนอะไรบ้างมีเรื่องราวอะไรบ้างอันนี้เราก็ทำมาควบคู่กันไปนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในเรื่องของในคนคุยในกัมพูชาในลาวเวียดนามซึ่งตอนนี้เรามีข้อมูลแล้วก็ชุมชนถือว่าได้สัก 70-80% นะครับก็อาจจะไม่ครบ 100% นะครับแต่ว่าเราถือว่าเราได้ข้อมูลมาส่วนใหญ่แล้วนะครับก็ถือว่าเราก็กลับขึ้นมา10กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็กิจกรรมแลกเปลี่ยนชื่อสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมทุกปีเรามีกิจกรรมไปทำบุญไปแข่งกีฬาไปแสดงวัฒนธรรมไปร้องศิลปะวัฒนธรรมเราทำมาทุกปีนะครับปีหนึ่งก็ไปอาจไปปีละ2-3ครั้งจะเวียนกันไปแต่ละจังหวัดของแต่ละประเทศนะครับก็เวียนกันไปก็พอดีโควิดต้องขออนุญาตโควิดเราก็หยุดทุกกิจกรรมนะครับโควิดเกือบ2-3ปีละเราหยุดทุกกิจกรรมเลยนะครับที่ผ่านมาเราทำมาหลายปีละไว้ทุกปีนะครับแล้วก็การส่งเสริมเอกลักษณ์อัตลักษณ์ซึ่งบางทีในชาวกุยต่างประเทศอาจจะอ่อนแอของเราซ้ำไปนะครับเราควรให้การส่งเสริมและให้การเทรนนิ่งในบางเรื่องที่เรามีศักยภาพแล้วก็ไปเทรนนิ่งให้กลุ่มเขานะครับเพื่อที่จะให้เขามีกำลังที่จะเลือกอนุรักษ์สืบสานต่อไปนะครับแล้วก็การส่งองค์รู้ร่วมกันอันนี้ที่เรากำลังทำอยู่นะครับอันที่สิ่งที่เป็นเป้าหมายเราคือเราอยากมีงานคุยโลกอยากมีการเชื่อมสัมพันธ์ในกลุ่มทั้ง4ประเทศเรามีกลุ่มที่เป็นกลุ่มก้อนใหญ่ๆนะครับเราก็เลยอยากมีงานคุยโลกซึ่งเป็นเราคิดกันอย่างนี้ฮะเราคิดกัน1ก็คือไทยเป็นเจ้าภาพ2ปีต่อไปกัมพูชาเจ้าภาพปีต่อไปลาวปีต่อไปเวียดนามก็เวียนไปเรื่อยครับเวียนแต่ละเมืองนะครับอันนี้ที่เราเคยคิดกันไว้นะครับแต่วันนี้เราจัดได้แค่ปีเดียวนะครับก็โควิดเข้ามานะครับแล้วก็ในกิจกรรมนั้นก็มีการประกวดนางงามคุยโลกมีนางแบบคุยโลกเรื่องข้อใหม่นะประกวดชุดชาติพันธุ์นะครับแล้วก็มีนักร้องคุยโลกและการแสดงศิลปะแล้วก็มีการแข่งกีฬาสัมพันธ์การทำบุญร่วมกันอันนี้คือเป็นกิจกรรมที่เราสร้างความสามัคคีความเกี่ยวกันอยู่นะครับผม
อันนี้ก็เป็นในการกิจกรรมก็แล้วก็มีกิจกรรมที่แล้วกิจกรรมที่เราทํามาตลอดการเมื่อตั้งแต่การก่อตั้งชมรมมาเนี่ยเราได้มีการตั้งกิจกรรมและทำกิจกรรมก็คือเอาบุญเพมีทุกประเพณีทุกบุญนะครับได้เข้ามาร่วมเราจับกุยนะครับโดยเฉพาะส่วนในรูปแรกถกไปก็คือย้อนกลับไปครับเมื่อ10 ปีที่แล้วนะครับไม่มีใครใส่ชุดกุยอย่างเงี้ยไม่มีครับคือคนจะใส่ชุดธรรมดาซะส่วนใหญ่นะครับชุดธรรมดาใส่กุยไม่กล้าออกใส่ไปนะครับก็เรามีการได้ส่งเสริมเมื่อ10 กว่าปีแล้วส่งเสริมแล้วก็ได้ได้อะแดปนะครับครับก็ตอนในเด็กที่สองนะครับผมได้ยินกันนะครับผมครับก็ครับในเด็กที่สองก็จะเป็นกิจกรรมที่ชมรมชาวกุยแห่งประเทศไทยนะเราได้มีการเรื่องกิจกรรมแล้วคิดกันว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรบ้างเพื่อที่จะให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นแล้วก็ให้การส่งเสริมที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ในฐานะที่เราอยู่ในชุมชนอยู่แล้วในฐานะที่ทุกคนที่อยู่ในชุมชนอยู่แล้วก็เอากิจกรรมที่ตัวเองมีนะครับว่าแต่ละปีเรามีกิจกรรมอะไรบ้างที่เกี่ยวกับชาวกุยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอันดับแรกเลยเราว่าเอกลักษณ์ที่สำคัญที่สุดคือทําไงให้รู้จักชาวกุยก่อนครับแล้วก็คิดว่าการแต่งกายเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนว่าเสื้อกุยเนี่ยคือเสื้อดํายมเกลือเนี่ยครับแล้วก็ลายลูกแก้วเนี่ยอันนี้เป็นเอกลักษณ์ที่เราแตกต่างจากที่อื่นนะครับก็ชัดเจนแล้วก็เมื่อ10 ปีแล้วเราก็เลยรณรงค์กันนะครับให้เริ่มมีการสงสัยกันนะครับก็โชคดีมากครับที่หลายๆกลุ่มหลายชุมชนก็เริ่มรณรงค์กันแล้วก็ภาครัฐได้เห็นความสำคัญเรื่องของการใส่เสื้อกุยเป็นเสื้อของเรื่องชนเผ่าพื้นเมืองนะจังหวัดสุรินทร์เองก็เมื่อเดือนท่านผู้ว่านะอำเภอรัฐสถานการณ์ก็ใส่สีเกตก็ใส่ตัวนี้สีเกตเขาล้ำหน้าไปจากสุรินทร์นะซ้ำที่เขาจัดเรื่องของจอดสีเกตอ่ะเป็นคือชาวกุยนะฮะเป็นชุดประจำจังหวัดเขาไปเลยนะครับอันนี้ถือว่าเขาก็เข้มแข็งนะครับอันนี้ก็เป็นอันส่งที่เราเคยทำเมื่อ10 ปีแล้วในวันนี้ก็ได้เก็บรูปทำมักผลแล้วนะครับหรือเราก็ภูมิใจอย่างว่าถ้าเราใส่ชุดนี้ปุ๊บเราไม่ต้องบอกเลยคุณนี่รู้ว่าเราคือชาวกุยละคือเป็นส่วนหนึ่งที่อย่างน้อยเราสำเร็จในเบื้องต้นนะครับแล้วก็มีการจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของโดยเฉพาะที่เราเห็นเนี่ยการบวชนาคนะที่ในภาพนะครับการบวชนาคเราก็จะทำออกแบบแล้วทำจัดเพื่อให้เป็นโมเดลในการที่จะมันมีเรื่องของการบวชนาคของชาวกุยเป็นแบบเฉพาะของชาวกุยนะครับโดยเฉพาะนี่ที่เราเห็นเนี่ยคือนาคอ่ะก็มีเอกลักษณ์เฉพาะนะครับทำให้ไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับก็เราเลยได้เอาน้ำกับช้างเนี่ยซึ่งเป็นกุยเชียงรูปกันแล้วก็มีการถ่ายทอดไปทั่วโลกนะครับก็ถือว่าต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านนะครับที่ได้ออกค่าถ่ายทอดสดด้วยเป็นแสนนะครับก็ถือว่าช่วงนั้นก็ถือว่ารู้จักกันมากขึ้นรู้จักชาวกุยมากขึ้นนะครับก็จากนั้นก็มีการส่งเสริมต่อไปนะครับแล้วก็กระทรวงวัฒนธรรมก็เริ่มเข้ามานะครับเริ่มเข้ามาสนับสนุนเรื่องการส่งเสริมจนทําให้อาเจียนกุยเจียงเนี่ยได้รับรางวัลเรียกว่าดีเด่นนะระดับประเทศนะครับก็เรียกว่าโฆษศาสตร์ชาวกุยนะครับก็คือว่าวัดป่าเจียงนะครับก็ได้ถือว่าเป็นได้รับรางวัลดีเด่นในปี2552นะครับแล้วก็ชุมชนหนองบัวด้วยก็ได้อานิสงส์จากที่เราได้ไปส่งเสริมที่นั่นจนเกิดเป็นมรรคผลแล้วนะครับตอนนี้ก็คือหลังจากเรานอกจากเราทําในกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยกันเองแล้วเนี่ยเราก็มีการไปแลกเปลี่ยนระหว่างชาติพันธุ์เป็นเครือข่ายชาติพันธุ์นะครับแล้วอันนี้ที่เราเห็นคือภาคอีสานนะครับทั้งมีอยู่8ชาติพันธุ์นะครับแล้วก็มีการไปแลกเปลี่ยนกันทุกปีนะครับก็มีการจะไปแลกเปลี่ยนเพื่อจะเอาชาวกุยให้เราเนี่ยการเล่นหรือการแสดงหรือเรื่องราวชาวกุยและของภาษาเนี่ยไปแลกเปลี่ยนกับเขาให้เขาได้รู้จักเรานะครับถ้าเราไม่ออกสู่สายตาให้คนรู้จักเราเราก็จะรู้จักเพราะเรานะครับก็เราเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้มีโอกาสได้ไปนําแสดงว่าทําชาวกุยให้แต่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคอีสานเองพื้นที่ในระดับประเทศระดับต่างๆแล้วก็ไปฮะแลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายแล้วไปหมดครับก็คือมีโครงการแลกเปลี่ยนทุกปีแล้วปีก็มีนั่งไปเราก็ได้นําชาวกุยของพวกเราได้นําเรื่องศิลปวัฒนธรรมชาวกุยการแต่งกายเอกลักษณ์เนี่ยเรื่องราวชาวกุยเนี่ยไปนําสู่สายตาของให้ผู้คนน่ะได้รู้จักเรามากขึ้นนะครับก็ถือว่าเรามาทําต่อเนื่องจากปี57ต้นมาทําทุกปีนะครับก็คือตอนนี้ก็ถือว่ายกเว้นโควิดตรงนี้ก็มีบ้างแต่ว่าก็น้อยลงนะครับจากช่วงโควิดนะครับนี่ก็เป็นไปที่สกลนครนะครับอันนี้ไปแสดงที่สกลนครนะครับผมก็ถือว่ามีการแลกเปลี่ยนที่นั่นนะครับว่านอกจากการแสดงวัฒนธรรมแล้วเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการเสวนาวิชาการนะครับซึ่งก็จะเป็นคู่กันไปในการเอาวัฒนธรรมไปแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนเรื่องของวิชาการต่างๆก็กับผู้มีองค์ความรู้หรือเปล่า
ในแต่ละชาติพันธุ์นะครับก็มีการแลกเปลี่ยนกันทุกปีนะครับเป็นแขนงแล้วก็จะเกิดการมีเขาเรียกวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทยหรือวันชนเผ่าพื้นเมืองสากลนะวันที่9สิงหาคมของทุกปีนะครับก็ถือว่าเป็นวันชนเผ่าพื้นเมืองแล้วก็มีหลายเข้าไปร่วมแล้วก็นำศิลปวัฒนธรรมของเราหรือนำสตอรี่ของเราเนี่ยได้ไปนำเสนอที่นั่นทุกปีนะครับก็จะเวียนกันไปนะครับตอนนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่เราได้นำพวกเราเองได้ไปออกสู่สายตาชาวโลกหรือชาวให้คนอื่นรู้จักเรามากขึ้นนะครับส่วนงานวิจัยและการพัฒนาของจับคุยเนี่ยที่เราคือมาเริ่มทำกันก็ถือเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดว่าเรารู้น้อยผมเองก็รู้น้อยครับคือหลายคนมาพูดกันต่างคนต่างรู้แต่ว่าจริงมันเรื่องราวที่มหาศาลมากใหญ่มากแต่ต่างคนก็ต่างรู้ยังไม่มารวมกันไม่มาบิ๊กกันก็เราเลยว่าถ้าเกิดเรามีหลายองค์ความรู้หลายส่วนภาคส่วนก็มาร่วมกันเรื่องราวจับคุยก็จะชัดเจนมากขึ้นนะครับก็มีการศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์กุยกับกุยก็คือเอาง่ายคือหลายคนว่ากุยกุยกวยโกยกุยซุยกุยเยกูเนี่ยอันนี้เราเป็นกลุ่มเดียวกันครับเราเป็นกลุ่มที่มีภาษาว่าทำเดียวกันนะครับตรงนี้ก็สิ่งที่สำคัญที่เรากำลังทำนี้คือภาษาแม่นะครับภาษาแม่ที่เราไปที่ไหนเราก็พูดเสมอว่าภาษาเรากำลังจะล่มสลายหายไปแล้วนะครับก็คือก็ถ้าเกิดเรามาไม่เรียกว่าอะไรไม่พูดภาษาแม่เราแล้วเท่ากับเราสิ้นชาตินี่คือสิ่งที่เราคุยเสมอว่าถ้าชนชาติใดไม่มีภาษาพูดนะครับชนชาตินั้นก็เท่ากับสิ้นชาติไปนะครับตอนนี้ก็ถือว่าตอนนี้เราก็อาจารย์ผมก็ชมรมจักรคุยได้มอบหมายให้ท่านครั้งแรกเลยตั้งแต่ก่อตั้งชมรมมานะครับเราได้มอบหมายให้ท่านดร.วิราชโพธิสารนะครับท่านเป็นให้ช่วยในเรื่องของการเขียนนอกจากเรามีภาษาพูดมานานแต่ว่าเรามีภาษาเขียนก็หลายคนก็ศึกษาเรื่องว่ามอบให้ท่านได้ทำเรื่องภาษาเขียนนะครับปรากฏว่าท่านก็ทำเวลาในการต่างๆอาจจะก็คือยังไม่พร้อมเนาะก็คือท่านก็ยังไม่พร้อมเลยมอบให้ท่านดร.ดับเกิลคนที่สองในการรับช่วงต่อจากชมรมนะครับให้เป็นคนทำเรื่องพัฒนาอักษรเขียนนะครับดร.ดับเกิลก็ท่านก็พัฒนาระยะหนึ่งแล้วด้วยเนื่องจากท่านมีภารกิจการสอนการต่างๆเวลาไม่เพียงพอนะครับท่านก็จนสุดท้ายได้คนที่สามครับดร.สนองแสวงนะครับซึ่งท่านเป็นคนคุย100%นะครับท่านก็เป็นอาจารย์ที่อยู่มสส.นะครับโคราชนะครับท่านก็เลยรับเรื่องการพัฒนาอักษรคุยของจากชมรมตะกุยไทยแล้วก็ท่านเป็นรองชมรมตะกุยไทยด้วยนะครับท่านเคยรับทำมาตั้งแต่เป็น4ปี5ปีละนะครับแล้วก็อักษรคุยเราจากการพัฒนามาคือเราก็ถ่ายทอดจากอักษรโบราณที่เรามีข้อมูลอยู่แล้วนะถ่ายทอดไปให้ทำไงให้คนยุคปัจจุบันได้ใช้ให้เกิดรูปธรรมใช้ในการใช้เป็นในโทรศัพท์ในคอมพิวเตอร์ได้นั่นที่เป็นจุดมุ่งหมายว่าให้ลูกหลานหรือให้คนทุกวันเนี่ยได้มีโอกาสได้ใช้ภาษาตัวเองให้ใกล้จริงที่สุดได้มีโอกาสได้ใช้ไม่ให้มันก็ถือว่าดร.สองท่านเก่งมากครับท่านก็ได้พัฒนาตัวนี้เกือบจะถือว่าดีเยี่ยมครับ ดีเยี่ยมได้ลองใช้แล้วก่อนที่จะมาเป็นตรงนี้นะวันนี้ได้ก็มีการสอนในโรงเรียนมัธยมไปแล้ว4 ปีแล้วโรงเรียนตะเคียนกุยยานะครับแล้วก็กำลังจะขยายไปในทางเรียนต่อไปตามเป้าหมายที่เราตั้งเป้าไว้นะครับก็อันนี้ก็คืออันนี้อันที่สามคือเรื่องของงานวิจัยเรื่องของมรดกวิทยาการทำซึ่งจับกุยมีเยอะมากเพราะจับกุยเป็นชนชาติเดิมครับตอนนี้ก็คือก็เราก็มีบางส่วนแล้วก็มีข้อมูลอยู่แล้วแล้วก็นักวิชาการหลายท่านก็เราก็เก็บรวบรวมมาครับก็ถือว่าเราอยากทำคลังวิชาการของจับกุยของเรานะสักครั้งหนึ่งนะครับให้มีการศูนย์รวมรู้ศูนย์ได้รู้นะครับทั้งหมดเลยนะครับก็ในเรื่องของว่าเป็นเรื่องของฐานข้อมูลชุมชนฐานวิชาการและสันภาษาชุมชนด้วยนะตอนนี้เราอยากมีเป็นBig Data Big Data ฐานข้อมูลให้กับชาวคุยเรานะครับให้ใครที่อยากรู้เรื่องราวของเราทุกชุมชนได้มาเซิร์ชหรือมาหาข้อมูลได้นะครับนี่เป็นเป้าหมายที่อยากทำนะครับแล้วก็งานวิจัยพัฒนาด้านวัฒนธรรมนะครับตัวนี้อีกสำคัญที่สุดที่เราอยากทำให้เป็นรูปธรรมมากที่สุดคือเรื่องของวัฒนธรรมกินได้ซึ่งวัฒนธรรมคุยเองเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่มีเสน่ห์เป็นวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใครวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าถ้าเราเอาวัฒนธรรมนี้มาทำเป็นรูปธรรมให้สร้างมูลค่าสร้างคุณค่าได้มันก็จะสู่เศรษฐกิจชุมชนของชาวคุยให้แข็งแรงเข้มแข็งมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่เป้าหมายเราอยากให้ชุมชนชาวคุยทุกชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วเอาวัฒนธรรมที่ตัวเองมีเนี่ยขายได้เป็นมูลค่าหรือเป็นเงินต่างๆได้และนี่คือความที่เราตั้งเป้าไว้นะครับก็อันที่ภาษานะเธอพูดถึงเรื่องภาษาที่นะคือบางเรื่องที่เป็นภาษาเรานะโดยเฉพาะบางคนอาจจะเข้าใจว่าปีนักกษัตริย์ยกอย่างนิดนึงครับอาจจะไปเร็วนิดนึงตัวนี้ปีนักกษัตริย์ก็คือชดฉลูขานเถาะมะโรงมะเสงไม่เมียไม่เมียว่ากาจอกุลนะครับหลายคนที่ผมก็ใช้มาตลอดนะตั้งแต่เด็กนะครับแต่เรามีว่าภาษาเนี้ยเป็นภาษาที่มาจากไหนภาษาอะไรนะครับอย่างเช่นปีอายุตัวอย่างกันนะครับปีสุนัข
ประเทศไทยเราสุนัขอะด็อกนะครับแต่คือปีนักสัตว์เรียกว่าปีนะฮะปีจอปีจอนะปีจอปีจอก็ตรงกับภาษาเลยครับคุยเราฮะตรงใช่อาจารย์ตรงกับภาษาคุยเรานะปีจอนะครับค่ะส่วนถ้าเป็นเขมรเฉยๆตามปีหมาจะแก่เนาะจะเป็นคคน่อะย่างกันนะคครั่บะค่ะปีลิงฮะปีลิงเอายกอย่างกันปีลิงนะปีนักสัตว์อะปีลิงก็คือปีวอกเนาะปีวอสัตกว์คุยก็วอคุยว่าอะไรลิงวอวอกอันเดียวกันวอกเลยครับแล้วก็เป็นสายเขมรสวานะเรียกว่าสวาปีลิงครับอันนี้ขอยกอย่างนี้คืออันนี้คือเท่าที่หมดเป็นสายคุยกันทั้งหมดนะที่เราสายมีสายคุยแบบโบราณกับสายคุยแบบยุคใหม่นะครับถ้าเราศึกษาเรื่องสายละเอียดปุ๊บจะเข้าใจว่านี่ทั้งหมดเลยเป็นสายเกี่ยวกับสายเรานะครับไม่แต่เป็นปีรากาปีรากาบารากาก็เยอะนะครับรากาเป็นไก่ที่ขันตอนเช้ารากากานะครับเคยเวลาไก่ขันเอ๊ะนะครับเรื่องรากานะครับสายคุยแล้วกันครับอาจารย์ครูวีคือไก่ธรรมดาไก่ขันตอนเช้านะครับเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกอะไรเนาะยังไม่อาจารย์กับอะไรนั่นลืมแล้วครับนี่คือยกตัวอย่างครับยกตัวอย่างว่าภาษากุยเรามีมาได้เดิมซึ่งเราเป็นชนชาติเดิมชนชาติเก่าแก่ที่สุดนะครับแล้วก็ถือว่าโดยไม่ว่าจะเป็นมะโรงมะเสงอันนี้ภาษากุยนะครับมาสั้นเสงแต่พี่แต่มีคำเพี้ยนบางคำนั่นเองที่แตกต่างไปอันนี้ขอยกตัวอย่างให้คร่าวๆเฉยนะครับแต่ก็ส่วนเรื่องรายละเอียดต่างเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังได้ครับผมการนิพนธ์นะครับแล้วก็มีคำกุยนะครับที่ยังอยู่ในคำราชาศัพท์นะครับบางคนว่ากุยดีอยู่ไหนบ้างนะครับคำราชาศัพท์ที่ตั้งแต่สายสุโขทัยกันนะครับผมยกอย่างสุโขทัยเมื่อ8-900ปีแล้วเรามีคำตั้งแต่สมัยพ่อสมเด็จพระร่วงนะพระร่วงนะครับท่านเป็นกษัตริย์สุโขทัยนะครับท่านจัดลอยถูกครั้งแรกแต่ลอยถูกครั้งแรกชื่อว่าพระราชพิธีจอมเกรียงจองภาษาคุยว่านะจองคืออะไรฮะอาจารย์จองคนคุยด้วยกันนะจองว่าอะไรครับจองจองจองอาจารย์ท่านไปหน่อยจ้าจองจองไปหน่อยจ้าหันจองก็มันเผาอ่ะเผาน่ะใช่จองจุดจุดจองจองบล็อกจองเรียกโอเคจองบล็อกโอเคอันนี้คืออันนี้เป็นคำราชาศัพท์ที่อยู่ในตั้งแต่สมัยสมเด็จพระร่วงนะกรุงสุโขทัยครับก็ผมมีโอกาสได้ไปแปลให้ที่จังหวัดสุโขทัยครับก็เป็นคำศัพท์ภาษาเรานะซึ่งเขาแปลไม่ได้เขาไม่ได้ใช้ภาษานี้แล้วโทรดูนะครับแล้วก็หลายคำนะครับอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะครับแล้วก็พิธีจรดพนังคันและนาขวัญนะครับไถน่ะไถแปลว่าอะไรครับอาจารย์คุยด้วยกันเนี่ยไถภาษาไถคืออะไรกูอยู่อาจารย์แต่มันไม่ค่อยได้พูดค่ะอังคันนะคือคุยกันอังคันอังคันแล้วบางที่เรียกอังบางที่เรียกนังอังคันนะก็คือเนี่ยนังคันอ่ะคือนังคันนี่คือภาษาคุยแล้วก็ไถน่ะนะครับอันนี้คือเป็นภาษาคุยเราที่อยู่ในคำราชาศัพท์ครับตัวนี้ก็คือเข้าอันนี้ยกตัวอย่างให้เห็นนะครับยังมีหลายคำนะอันนี้แค่ผมยกตัวอย่างให้ดูว่าภาษากุยซึ่งเราเป็นชนชาติดั้งเดิมนะครับก็มีเนี่ยตอนนี้คือที่ผมยกตัวอย่างมาคือการเราตรงเนี่ยจองเปลียงนะครับซึ่งอยู่ในปราสาทนี่คือในปราสาทขบวนที่กัมพูชาซึ่งนครพมนะครับอันนี้ก็มีรูปที่อยู่นะที่แกะจากที่ปราสาทบาปวดนะครับตัวนี้ก็คือเขนยอาจารย์เขนยหมอนเขนยครับดังบอกหรอกด้านภาษาแม่เนาะเรื่องพจนานุกรมนะครับก็ทีนี้ก็มีผู้ที่ทําเรื่องของพจนานุกรมก็หลายท่านด้วยกันนะไม่ใช่เป็นท่านอาจารย์ประเสริฐศรีวิเศษนะครับท่านก็ทําพจนานุกรมกุยไทยอังกฤษนะครับก็นี่มีคํากุย 3,000 คํานะครับแล้วก็มีหลายท่านนะครับเนี่ยที่ทําเรื่องพจนานุกรมนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นภาษาโซ่กุสุมาลกับภาษาเราเนี่ยเดียวกันนะครับ 100% ถือว่า90%นะเหมือนกันนะโซ่อยู่จังหวัดสกลนครนะครับกับเราก็มีคนทำคำศัพท์เหมือนกันก็เรามีคำศัพท์อยู่ประมาณ3,000คำนะครับตัวนี้ก็มีนักวิจัยที่ได้ทำมาล่วงหน้าแล้วครับผมก็ถือว่าพื้นฐานจะด้อยจะด้อยเนี่ยมันเพี้ยนกันนิดหนึ่งครับบางทีกุยกวยเนี่ยจะเพี้ยนกันนิดเดียวนะคือจะด้อยมันจะด้อยมาทานข้าวหรือไงเนี้ยไงดะหรือน้ำจีน่าจีเนียอันนี้มันต่างกันตรงคำแผงเนาะแล้วโดยโครงสร้างของคำเนี่ยเหมือนกันในดูไฮบ้านฉันหรือไฮมะกวงนะครับอันนี้คำพื้นฐานแต่ปัญหาที่ผมกำลังทำเนี่ยเก็บเรื่องของที่ชุมชนนะครับที่ชุมชนในประเทศไทยที่เป็นใครแปลไม่ได้หรือเขียนไม่ออกหรือเป็นคำที่ยากๆน่ะก็มีโอกาสได้แปลตอนนี้ผมก็เก็บรวบรวมได้ก็เกือบจะเป็นหลายชุมชนละนะครับก็อย่างเช่นสกาดสังขาเนี่ยกับสกาดพี่ไม้นะครับเป็นพี่ไม้ก็เป
คือจากาดผมก็มีการไปลงคุกคีเนาะจริงแล้วแปลว่าดินทรายขาวมันเป็นทางเกวียนโบราณนะครับเป็นทางเกวียนโบราณที่ทางเกวียนเขาจะมีทรายก่อนเป็นทรายครับเป็นทรายสีขาวๆทรายละเอียดนะครับอ่าเรียกสกายแต่สกายนะครับแต่ว่าภาษากุยเนี่ยไม่สามารถเขียนในรูปภาษาไทยได้ครบเสียงครบคำนะครับก็จะเขียนผิดไปบ้างทำให้เปลี่ยนไปอย่างนี้ดงบังเนี่ยผมเจอเยอะมากดงบังไปที่ไหนก็เจอครับมันเป็นบังว่าอะไรครับอาจารย์บังบังหน่อไม้อาจารย์ผมหน่อไม้ถึงไม้ไผ่ครับหมู่บ้านดงบังหนึ่งเยอะมากนะครับคือบ้านป่าไผ่ไม้ไผ่ครับป่าไผ่ครับอย่างมาสุรินทร์ก็มีการเล่นเป็นเรื่องพม่าครับพม่าก็คือจริงๆแล้วชุมชนแต่บ้านเมืองทีเนาะเมืองทีแถวชนเนี้ยบ้านพม่าสีขอเนี่ยก็จริงก็พระมากับพระมาก็คือมันก็จะใกล้เคียงแต่การดูประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยพม่าไม่เคยเดินทางถึงจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ครับพระมาเป็นภาษาที่พื้นถิ่นดั้งเดิมพระมาแต่ว่าเวลาการเขียนรูปคำเนี่ยอาจจะเขียนเพี้ยนไปทำให้ความหมายเปลี่ยนไปนะครับอย่างพระมาว่าฝนตกนะครับหรือจานพัดจานพืชนะจานพืชคือต้นจานใหญ่ครับก็คือจากการตั้งชื่อชุมชนตั้งชื่อหมู่บ้านน่ะแต่ก่อนตั้งชื่อตามต้นไม้เป็นหลักนะครับเป็นหลักหรืออุบลเงาอุบลก็นาคอนจอนาคอนจอคืออำเภอวารินชำราบปัจจุบันเนี่ยเดิมน่ะเขาชื่อนาคอนจอนะครับนาคอนจอก็คือเป็นสักกุยนะครับสักกุยครับผมหรือวัดจิงอีวัดช้างป่วยที่สีเกตครับวัดเก่าแก่สีเกตคือวัดจิงอีวัดช้างป่วยหรือวัดป่าเจียนคือช้างครับหรืออีกหนึ่งคือพระอิงหังอยู่ที่ประเทศลาวสร้างเมื่อปีพ.ศ. 400อันนี้ 2,000 กว่าปีแล้วชื่อว่าพระธาตุอิงหังก็คือเขาจะเปิดพระธาตุนี้ให้ผู้คนได้กราบไหว้หรือได้รดน้ำเนี่ยปีละครั้งเดือนเมษาก็คือจะมีกระดูกของที่อยู่ด้านในพระธาตุเนี่ย2ชิ้นนะครับก็จะเอาออกมาให้ได้มีโอกาสได้ดูได้ชมปีละครั้งอิงหังก็คือที่เก็บกระดูกซึ่งมันเป็นตรงกับสากุยเราอิงหางแต่ก่อนเปิดว่าความหมายถ้าคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องสารเดิมน่ะเขาก็จะเข้าใจเป็นอิงหางต้นหางอะไรมากไปแต่ว่าพอผมไปคุยกับจากกลุ่มชาวกุยบรูที่อยู่ประเทศลาวสารเขตปรากฏว่าภาษาเราอิงหางห่างกระดูกถึงรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วมันก็ตรงกับคำว่าที่เก็บกระดูกอิงหางครับอันนี้มีหลายคำที่ห่างห่างหรือห่างกระดูกใช่ใช่เพราะบางทีการเขียนรูปบางทีเขียนภาษาไทยมันเขียนผิดครับมันเขียนผิดไม่ตรงตามเสียงนะครับแต่ว่าถ้าเราสืบสาวประวัติศาสตร์ศึกษาเรื่องราวที่มาที่ไปจะเข้าใจว่าอ๋อนี่เติมสาดั้งเดิมสาโบราณนะผมเช่นเตาเหมือนกันเตาเตาว่าร้อนเนาะเตาอันนี้คำภาษาไทยยืมความคุยไปใช้ยกตัวอย่างนะครับเตาเตาหรือเตาอ่ะร้อนก็เป็นถ้าเป็นสายกระเบนคือเดานะเดานะตอนนี้ต่างกันเตาถ้าพูดเตาเดี๋ยวถ้าพูดเตาที่ผมเจอที่ประเทศพม่าหรือเจอพระธาตุพุทธเตาที่เหมือนกันนะครับพุทธเตาที่สุโขทัยกับพระเตาที่พระชื่อเหมือนกันเลยครับพระธาตุพุทธเตานะครับก็ว่าจมูกร้อนคือว่ามันเป็นพระธาตุสูงใหญ่มากนะครับเราเงยหน้าขึ้นดูยอดปราสาทอ่ะมันจะร้อนมากเราเรียกมุทเตาอันนี้อยู่ที่เมืองของสาวดีที่ประเทศพม่ากับที่สุโขทัยชื่อเหมือนกันเลยนะครับพระธาตุนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาษาเรานะครับซึ่งจริงๆแล้วกว่ามอนกับคุยเราเหมือนกัน 40% ครับตรงนี้ตรงนี้คือสิ่งที่ทําคุยเราที่ผ่านมาเราอยากทําไมเราอยากได้พรบมั้ยก็คือเราก็มีส่วนเรื่องของชาติพันธุ์เนี่ยทํายังไงเราถึงจะทํางานของของกลุ่มชาวคุยเราเนี่ยจะถึงเป้าหมายได้อย่างไรนะครับเรามองอย่างเงี้ยเราขาดเรื่องอะไรบ้างก็อันดับแรกคือเรื่องฐานข้อมูลชาวคุยเนี่ยเรายังมีน้อยตรงนี้เราก็ว่าถ้าเกิดเรามีการศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์คุยให้สุริยพลเนี่ยเราก็จะเข้าสู่โลกโรงเรียนอันนี้เป็นแผงผังที่เราคิดว่าในมุมมองที่หรือโฟลชาร์ตที่เราอยากให้เป็นนะครับอยากได้หรืออยากให้เป็นนะครับแล้วก็การส่งต่อผู้ส่งต่อมรดกวัฒนธรรมได้ผู้ที่มีองค์ความรู้หรือปัญญาเนี่ยหรือปราชญ์ต่างๆเนี่ยที่เขามีความรู้เนี่ยให้เข้าสู่เป็นรูปธรรมให้เป็นระบบมากขึ้นแล้วเป็นเหมือนหลักสูตรท้องถิ่นนะครับแล้วสู่โรงเรียนให้เด็กได้เรียนให้เราได้เรียนให้ทุกคนได้เรียนอย่างเป็นรูปธรรมเพราะทุกวันนี้ต่างคนต่างอยู่แล้วก็บางคนมีองค์รู้ก็ตายไปก็หายไปด้วยซึ่งหลายอย่างหายไปจริงๆนะครับก่อนที่เราจะรื้อฟื้นกันได้เราต้องสืบหาค้นหามากมายตอนนี้เราทำเองให้เป็นรูปธรรมแล้วสิ่งที่เราขาดคือเราขาดสภาชาติพันธุ์คุยเราขาดสภาขาดให้เป็นที่ให้เราได้แลกเปลี่ยนกันที่เสนอต่างๆให้ผู้คนคุยทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงนะครับก็เรายังขาดสภาแล้วก็อยากมีสภาของเราเองนะครับก็ถ้าเกิดตรงนี้ก็คือทำโฟชาร์ตที่เราอยากเป็นคือโปรดกุญแจเราทำคุยเนี่ยเราก็คือจริงๆแล้วเราอยากให้เข้าสู่ระบบโรงเรียนเพราะว่าเดี๋ยวก็คือเด็กที่รุ่นใหม่เนี่ยทุกวันเราส่งต่อเขาได้ยากมากนะครับถ้าโรงเรียนเรามีระบบอยู่แล้วเราแค่เอาบริหารจัดการด้านวิชาการเนี่ยให้ตรงกลุ่มให้ตรงกับที่เขาอยากไ
อย่างเช่นให้เขาได้รู้ประวัติศาสตร์ท่าทางของตัวเองให้เขาได้รู้ที่มาที่ไปของตัวเองเมื่อเขาเกิดความภาคภูมิใจแล้วเมื่อนั้นแหละเขาก็จะสานต่อสืบต่อรักษาต่อไปแต่วันใดที่เขาไม่รู้อะไรเขาคือใครเขาคือยังไงไม่อยู่กับต่อให้แย่ๆขนาดไหนเขาก็จะไม่ทำเขาก็จะไม่ต่อให้นี่คือสิ่งที่เราอยากให้เป็นนะครับแล้วก็นี่คือเป็นเรื่องที่บอกว่าผู้รับมรดกคือภูมิภาคใจคือเด็กรุ่นใหม่หรือเด็กต่อจากเราเนี่ยเขาจะรับต่อจากเราได้อย่างไรนะครับอันนี้เรากำลังวิเคราะห์กันว่าถ้าเกิดเป็นระบบเรียนปุ๊บที่เป็นเครื่องมือที่เข้าถึงทุกคนเข้าถึงทุกคนเนี่ยได้แล้วก็ส่วนที่อีกกลุ่มหนึ่งคือที่นอกระบบเนี่ยคือเป็นศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมก็คืออาจเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องของปราชญ์เรื่องของภาษาอาจเป็นของชุมชนต่างๆนะครับอันนี้ส่วนอีกหนึ่งคือเรามองเรื่องวัฒนธรรมกินได้คือทุกคนถ้าเกิดมาทำวัฒนธรรมแล้วมาทำแล้วไม่ได้อะไรเลยมาทำแล้วหมดพลังไปแต่ว่าทำไงให้ว่าทำที่เราทำอยู่กินได้นี่เป็นเป้าหมายที่ทางชมรมเราอยากให้เกิดอยากให้เป็นนะครับคือว่าทำกินได้สร้างมูลค่าให้เขาสร้างมูลค่าเกิดรายได้เกิดของมีมูลค่าต่างๆนะครับแล้วก็นี่สิ่งที่เป็นที่สำคัญก็คือหลักสูตรท้องถิ่นหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่ตกลงทำอย่างยั่งยืนเรามองที่หลักสูตรท้องถิ่นนะครับตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องมือที่เราไม่สามารถสอนเด็กทุกคนแต่ว่าถ้าเรามีเครื่องมือนี้ครูต่างๆอาจจะเป็นครูตะไบครูอาจจะเป็นครูชาวคุยอาจจะมีเงื่อนไขว่าใครที่เป็นครูด้านภาษาก็เป็นครูที่เกตาคุยมีเลือกคุณสมบัตินะครับอันนี้ก็ขอเล่าถัดมาคือเรื่องของกิจกรรมกีฬานะครับตอนนี้คืออย่างที่ผมได้มีโอกาสได้ทำไปที่ผ่านมาว่าเราเชื่อมโยงกับต่างประเทศอย่างไรผมทำด้วยการนำกีฬาแข่งไปมีการเล่นวอลเลย์บอลฟุตบอลมีกิจกรรมต่างมีการนำแสงนี่เป็นกิจกรรมที่เราไปกัมพูชาครับคนมาต้อนรับเรามากกว่า 5,000 คนนะครับถือว่าเยอะมากนะครับเยอะมากเป็นประวัติศาสตร์เราก็มีการไปแข่งกีฬาเอาเด็กเยาวชนไปนะครับไปแข่งกีฬาเราก็เตะเองด้วยนะครับคือมีร่วมพวกเขาดีใจต่างคนต่างไม่เคยเขาไม่รู้ว่าในประเทศไทยมีกุยกระเหม็นก็ไม่รู้ว่าเรามีกุยลาวก็ไม่รู้ว่ากุยพี่นางก็ไม่รู้ต่างคนต่างไม่รู้ครับแต่เรามีโอกาสได้มีเชื่อมความกันเราเข้าใจครับตอนนี้ก็ตอนนี้คือนอกจากกลางวันเราแข่งกีฬากลางคืนเรามีการแสดงแลกเปลี่ยนนะชุดนี้คือเป็นชุดจากตะเคียนปุยยาจากเกียนสองท่าครับนำไปแสดงว่าทำแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกับชาวปุยที่กัมพูชาคนมาดูครับ 5,000 คนนะครับนกน้อยถือว่าเยอะมากนกน้อยยังตกใจนะครับบางคนเคยดูนกน้อยยังไม่เท่าคนที่มาดูเราในครั้งนั้นเลยคนมาชมเราเป็น 5,000 คนนะครับเยอะมากอันนี้ที่กัมพูชาครับเราจัดไปทุกปีครับแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนว่าทำอย่างนี้นะครับชาวบ้านทุกหมู่บ้านทุกอำเภอครับกับทุกหมู่บ้านครับขนกันมาเต็มรถครับรถหนึ่งรถมาครับถือว่าเป็นการที่เราประทับใจครับที่เขามาต้อนรับให้ความสำคัญอันนี้ที่ลาวครับแต่ที่เป็นที่กัมพูชาที่ลาวที่ลาวเราก็ไปเหมือนกันครับเราไปทำบุญเหมือนกันใช้แนวทางเดียวกันครับไปเอาบุญนำเราไปมีพระไปด้วยมีเอาบุญนำไปมีกิจกรรมไปนะครับแล้วก็สร้างองค์กรเป็นการแลกเปลี่ยนพูดคุยกันครับอันนี้สิ่งที่เราทำที่ผ่านมาตลอดได้เวลาเกือบตั้งแต่ทั้งชมรมมาก็7-8 ปีนะครับก็ถือว่าทำมาทุกปีนะครับผมที่เป็นคุยนี่คือสิ่งที่เราคุยกันในระหว่างประเทศเราคุยกันแล้วให้มันต้องมีเราต้องมีวันที่เป็นวันของเราเองวันคุยโลกนี่คือเราก็จัดไปแล้วแล้วก็มีการพูดคุยกัน2-3 ปีแล้วครับก่อนที่จะเริ่มการจัดก็คุยกันมาเรื่อยครับแล้วก็ในสุดก็เกิดวันคุยคุยเวอร์เดย์นะครับคือวันคุยโลกนะครับก็ถือว่าประเทศไทยเลยขอเป็นเจ้าภาพเป็นปีแรกนะครับแล้วก็ครั้งที่2กัมพูชาจริงๆแล้วเนี่ยจะจัดแล้วเวอร์เดย์เขาสั่งปิดด่านก่อนก็จริงผมก็ประสานงานเตรียมจัดแล้วว่ากัมพูชาเขาจัดที่จังหวัดบริหารนะครับเต็มคนละคนแสดงหลายหลายร้อยคนนะแสดงหมดนะเต็มเวทีทุกอย่างหมดนะครับแต่ว่าโควิดมาก็ยกเลิกไปนะครับก็ถือว่ารอโควิดฟื้นกลับไปมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นก็ที่เราได้คุยกันกับพี่น้องชาวคุยในที่ต่างประเทศกันนะครับก็อันนี้ก็คือในการนักโลกก็คือมีการประกวดนางงามคุยโลกนะนางงามคุยโลกอันนี้ก็เป็นการแต่งกายชีวธรรมนะครับการต่างๆคือเราวิ่งถือว่าอยากให้มีโอกาสได้คนได้มีโอกาสแสดงออกซึ่งเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนนะครับแล้วในเราพบอย่างนี้ครับในสิ่งที่ผ่านมาในคนคุยเราเนี่ยเราพบประเด็นที่เป็นปัญหาอยู่ประเด็นที่อยากให้ได้ครับแก้ไขคือการกดทับหรือการถูกกลืนนะครับท่านน่ะมันยังมีอยู่นะครับอาจจะเป็นเรื่องของโลกาภิวัตน์ทั้งแต่ว่าทุกวันนี้ในการก็ยังมีบางชุมชนบางกลุ่มก็ยังถูกกดทับอยู่หรือกลืนอยู่นะครับหรือจะทำให้การส่งผลในการสืบสารนะเพราะว่าปัญหาทุกวันบางชุมชนน่ะเริ่มวิกฤตคำว่าเริ่มวิกฤตคือเราต้องฟื้นฟูละอย่างเร่งด่วนนะครับหลายชุมชนวิกฤตหลายชุมชนก็กลายเป็นลาวหมดละจากเดิมเป็นกุยเมื่อ10 ปีแล้วเป็นกุยทุกตอนนี้เป็นลาวหมดเลยก็มีนะพูดไม่ได้เลยนี่คือวิกฤตอย่างมากในภาษาของกุยในชุมชนหลายชุมชนนะครับ
แล้วก็นี่ถือว่าเป็นภาษาแม่ของเราเนี่ยเราต้องเร่งด่วนนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยสังคมที่เราอยู่เป็นสังคมพหุวัฒนธรรมเดิมนะเป็นสังคมล้วนๆของเพียวๆทุกวันนี้เราเป็นสังคมแบบพหุวัฒนธรรมคือมีลูกหลานเข้ามานำแต่งงานข้ามชาติพันธุ์บ้างอะไรเงี้ยทำให้ความอ่อนแอทางวัฒนธรรมที่เข้มแข็งก็อ่อนแอลงไปด้วยนะครับตามยุคสมัยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เลยเกิดเป็นเรื่องของการส่งต่อและการรับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเนี่ยก็เริ่มบางที่ก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าแต่ที่ตัวเองทำเนี่ยมันเป็นของตัวเองหรือเป็นของอื่นเขาอันนี้ที่ผมมีการได้คุยหลายว่าทำบางอย่างการแสดงบางอย่างเนี่ยมันเอาคือเรื่องอะไรละเมิดก็เหมือนกันคือบางคนคือมันรับมาจนรู้ว่าอันนี้คือของใครนะก็คือตัวนี้มันก็เป็นประเด็นปัญหาเหมือนกันว่าอนาคตจะในเมื่อเราไม่ชัดเจนเราก็จะเกิดปัญหาในอนาคตต่อไปนะซึ่งถ้าเกิดเรายังมีการแสดงบางอย่างที่มันครอบเกี่ยวข้องเกี่ยวกันอันนี้ก็ต้องให้นักวิชาการผู้มีความรู้ต่างๆได้ช่วยกันวิเคราะห์ตัวนี้ด้วยนะซึ่งเป็นปัญหาอยู่นะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องการก็คือพรบเนี่ยกฎหมายถ้าเกิดเรามีกฎหมายที่คุ้มครองพวกเราได้ว่าทำเนี่ยจะช่วยเราด้านใดบ้างนะครับหนึ่งการคุ้มครองแหละเรามีสิทธิคุ้มครองแล้วหรือทางรัฐบาลส่งเสริมเราที่ผ่านมาเราทำเองด้วยตัวของเราเองส่วนใหญ่นะด้วยตัวเราเองได้ร่วมกันเองนะครับถ้าเกิดรัฐบาลเข้ามาเกี่ยวข้องมีกฎหมายเกี่ยวข้องทำให้เพิ่มศักยภาพในการทำงานหรือเสริมศักยภาพในการเรียกว่าการพื้นฟูวัฒนธรรมนะครับแล้วก็หลักสูตรที่เราทำท้องถิ่นเนี่ยที่เราตั้งใจอยากทำที่จะอยากมีเนี่ยเราไม่สามารถทำเองได้ถ้ารัฐไม่ทำให้ถ้ารัฐไม่ออกกฎหมายมาให้เราทำไม่ได้นะครับเราทำได้ก็เป็นกลุ่มเล็กๆแต่ไม่สามารถกระจายไปทั่วไปที่มีชาวกุยจากใจหลายล้านคนเราทำไม่ได้แน่นอนครับตอนนี้ก็คือว่าเราต้องการพรบที่เป็นกฎหมายของรัฐอ่ะที่มาช่วยเอื้อและช่วยหนุนนะครับให้ในโรงเรียนได้มีโอกาสได้สอนจ้างครูที่เป็นชาวกุยมาสอนจ้างคนที่มีความรู้ความสามารถมาสอนในป่าต่างๆนะครับเป็นต่างๆนะตอนนี้ถือว่าถ้าเราทำได้จริงมันก็ยั่งยืนมากกว่านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังมองอยู่นะครับอันนี้ก็เราพยายามผลักดันนะครับเราก็มีการร่วมเสนอกฎหมายพรบสภาฉบับพื้นเมืองไทยต่อท่านประธานสภาเป็นรัฐสภานะเราไปที่รัฐสภาเราไปยื่นนะครับไปยื่นเองก็ถือว่ากลุ่มชาติพันธุ์ทุกชาติพันธุ์ไปยื่นเราอยากมีพื้นที่กับพวกเราเราอยากส่งต่อวัฒนธรรมแต่ว่าเครื่องมือเราขาดเราอยากให้เครื่องมือที่เป็นภาครัฐเนี่ยได้ส่งเสริมได้กฎหมายต่างๆให้เอื้อในการที่จะส่งต่อไม้ให้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นมีก้าอันนี้เสริมนิดหนึ่งก็คือถ้ามีเวลาพอมีเวลาอยู่นะครับมีค่ะอาจารย์ก็คือเขามีก็เป็นเรื่องอ๋อเสริมดีแล้วโอเคก็จริงๆคือเป็นเรื่องที่เราถกเถียงกันมาจริงแล้วผมเองเนี่ยก็เป็นลูกผสมนะต้องบอกกันว่าผมอาจจะพูดคุยไม่ชัดแต่ว่าพอฟังได้พูดกระเหม็นไม่ชัดมากแต่พอฟังได้ก็จริงเรามีโอกาสได้อาจจะไม่เก่งเรื่องภาษาเป๊ะเหมือนท่านดร.สองครับเราต้องยกให้ท่านดร.สองเรื่องของความละเอียดเรื่องภาษาต่างครับแต่ว่าสิ่งที่เราเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ที่พันที่เรามีความอาจจะตรงไม่ตรงอันนี้ผมได้แต่ท่านกังวลนะท่านดร.กังวลนะครับซึ่งเป็นท่านอาจารย์ที่ท่านศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยสายวิจารณ์ด้วยนะครับก็นี่ก็เป็นจารึกหนึ่งที่อยู่ในประวัติศาสตร์ที่อยู่ตรงนครวัดนี่นครวัดครับนครวัดเนี่ยก็อยู่ที่เหนืออาจารย์ที่จะเป็นปราสาทเล็กอยู่ที่ตอนออกเห็นไหมเล็กๆน่ะทุกคนอยากถ้าไปถ้าสงสัยทำไมปราสาทเล็กถึงมาตั้งอยู่ในเนื้อที่ของปราสาทนครวัดสงสัยว่าก็ตอนนั้นคือมันจะมีการตาลึกอยู่ในนั้นอยู่นะครับเขาเขียนว่าเป็นตาลึกสมัยหลังพระนครนะครับตัวอาจารย์ไว้พระนครในที่ของท่านอาจารย์กังวลนะครับท่านเขียนไว้นะผมเลยก๊อปมาขออนุญาตท่านเอามานะครับแล้วก็เมื่อพ.ศ.2244นะท่านชัยนันท์นะตำแหน่งท่านเป็นเสนาบดีเคยเป็นเจ้าเมืองไผ่คดีและเจ้าเมืองตะบงขมุมนะเจ้าเมืองตะบงขมุมเนี่ยเป็นเมืองกุยนะถ้าเราย้อนกลับไปจักรพรรดิเนี่ยตะบงขมุมนี่เป็นเมืองกุยนะครับเมืองกุยที่ถ้าไปดูมีหลักฐานเชื่อมโยงกันอยู่นะครับเป็นชัดเจนว่านี่คือพอเป็นเมืองเจ้าเมืองสองเมืองนี้เขาย้อนถึงแล้วเป็นขุนนางชั้นเอกต่อมาได้ลงตำแหน่งเป็นยมราชนี่ว่าจะเป็นพระยาหรือเจ้าพระยานะครับตอนนี้อันนี้จากยาของนักจักรพรรดินะครับแล้วก็ได้สร้างตีมูลนะครับแล้วก็ตำแหน่งออกยาสุรินทราชราชนะในสองปีต่อมานะครับเริ่มเป็นเจ้าหวายคือเจ้าหวายที่เทียบเท่าปัจจุบันคือนายกรัฐมนตรีนะครับก็ถือว่านั่นคือเป็นตำแหน่งผู้ปกครองผู้บริหารนะครับอันนี้คือผู้พูดย้อนกลับไปถึงเมืองตะบงขมุมอันนี้ก็คือเป็นเมืองของที่เป็นเจ้าเมืองกุยเดิมนะถ้าเป็นภาษาเดิมนะครับภาษาที่เมืองนี้แล้วก็จะเข้าใจว่าเมืองนี้คือเมืองกุยนะครับก็จะว่ามีความเชื่อมโยงของชาวกุยในกัมพูชานะอันนี้แค่ยกตัวอย่างให้ดูนะว่ามันมีเรื่องราวของชาวกุยในประวัติศาสตร์
มากมายเหลือเกินแต่ว่าในช่วงเนี้ยคือก็เป็นเรื่องเล่าเรื่องเล่านิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็คืออ่ะมาดูอีกหนึ่งที่จะเสริมท่านของชาคุยที่เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลที่เราทำว่ากฎหมายตาสามดวงในสมัยอยุธยานะครับอยุธยาก็จะมีการกล่าวถึงชาติพันธุ์ชาติพันธุ์หนึ่งนะครับซึ่งเทียบเท่ากับฝรั่งเศสฮอลันดาต่างก็เขาเขียนไว้ในกฎหมายตาสามดวงของสมัยอยุธยาก็คือบอกว่าให้ห้ามชาวอยุธยาแต่งงานหรือค้าขายกับต่างชาติดังนี้หนึ่งในชาตินั้นก็คือมีคำว่ากวยและกุยด้วยนะครับก็ไปดูที่กฎหมายตาสามดวงนะครับแล้วก็มีการพูดถึงชาวกุยในยุคกับทุกสมัยที่เป็นเมื่อเป็นกรุงธนบุรีก็ต้องติดก็มีการกล่าวถึงกุยมากมายก็คือเราเล็กย้อนกลับไปนะครับก็นั้นถือว่ากุยได้เข้ามีส่วนบทบาทในการพัฒนาประเทศไทยในการต่างๆนะครับถึงแม้ในอดีตเราเคยเป็นเอกราชนะครับแต่ว่าในปัจจุบันก็คือก็ถือว่าเราก็ร่วมพัฒนาชาติไทยนะครับอันนี้เป็นภาพที่ผมมีกิจกรรมไปที่ตาเนี่ยตอนนี้ภาพสุดท้ายคือผมไปที่กัมพูชาก็ไปเตรียมงานที่จะจัดงานกุยโลกครั้งที่2นะครับปรากฏว่ากลับมาโควิดปิดประเทศนะปิดด่านนะครับก็เลยไม่ได้จัดนะนี่เตรียมคนก็เตรียมนักแสดงไว้คน200-300คนนะครับเพื่อจะทำงานกุยโลกนะครับแต่ว่าพอดีไปกลับมาก็ปิดด่านละนะครับก็เลยเลื่อนไปจนไม่มีกำหนดนะครับนี่ก็เป็นชุดทับกุยนะครับที่เราพยายามที่จะรณรงค์ส่งเสริมให้เป็นเอกลักษณ์ชอบคุยแล้วก็ทุกวันนี้ก็เสื้อคุยขายได้ครับตัวที่ผมใส่นี้ก็ตัวละ4,500ก็ถือว่าสร้างมูลค่าได้มหาศาลเดียวผมก็มีคนติดต่อมาซื้อก็เยอะนะผมก็ให้ชุมชนได้มีการติดต่อและค้าขายกันหรือว่าอย่างน้อยเราได้ส่งเสริมให้เขาได้มีรายได้นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ถือว่าเวลาที่ให้มาเลยจริงๆก็น่าจะครบพอดีนะครับก็ขออนุญาตแลกเปลี่ยนไม่เพียงเท่านี้สำหรับในเพจนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าขอบพระคุณค่ะท่านวิทยากรค่ะพี่หมอติ๊กพอดีคุณชินเรียกอย่างนี้เนาะกับเขาเรียกว่า informative presentation ก็คือการนำเสนอที่สมคุณค่าดิฉันฟังไปก็เพลินไปอยากฟังเรื่อยๆค่ะประมาณนั้นก็คงถึงเซสชันของ Q&A นะคะพี่หมอดังนั้นในเซสชันนี้ดิฉันขออนุญาตให้ความเกิดการเป็นวิชาการมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะได้คลี่หรือขยายประเด็นมุมมองต่างๆหรือที่จะส่งต่อกับพับลิกในลักษณะเชิงความรู้หรืออะไรต่างๆดิฉันขอนำเรียนนะคะท่านดร.ยศธราค่ะร่วมได้เปลี่ยนแชร์ค่ะท่านอาจารย์ร่วมแชร์ร่วมเรียกว่าดิสคัสในประเด็นต่างๆเพื่อให้เกิดความกระจ่างได้นำไปเกิดการประยุกต์ใช้ได้มากขึ้นเรียนเชิญท่านอาจารย์ค่ะก็เป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนกันเนาะแลกเปลี่ยนกันแล้วก็น่าจะถามท่านหมอติ๊กด้วยท่านวิทยากรด้วยว่าแนวทางการส่งเสริมแล้วการฟื้นฟูเนี่ยจากการที่ท่านได้นำเสนอมาเนี่ยโอเคใช้ได้เพราะว่าถ้าเริ่มต้นจากเบสิกเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องสร้างอัตลักษณ์หรือความเป็นตัวตนของเราให้กลุ่มอื่นได้เห็นก่อนหรือให้พวกพ้องในสายเลือดของเราได้เห็นว่าเรามีกิจกรรมเรามีแนวทางเรามีวิถีเรามีที่มาเรามีประวัติศาสตร์เรามีเรื่องเล่าเมื่อสิ่งเหล่านี้ถูกพัฒนาการจนกลายเป็นการส่งเสริมการฟื้นจนกลายเป็นการส่งเสริมจนกลายเป็นการอนุรักษ์แล้วก็คนในกลุ่มชนด้วยกันของเราเองเนี่ยเริ่มมองเห็นคุณค่าอย่างเช่นเสื้อกุยเนี่ยเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าใส่นะมีแต่ผู้เฒ่าผู้แก่เราไม่มีใครค่อยกล้าใส่เท่าไหร่แต่พอมาในปัจจุบันเนี่ยพอเวลามันมีการส่งเสริมแล้วก็มีการโปรโมทแล้วก็มันมีการฟื้นฟูต่างๆเนี่ยโรงพยาบาลเอ่ยโรงเรียนเอ่ยแล้วก็ข้าราชการระดับสูงเอ่ยก็ได้นำเอาไปใส่ก็ถูกการบอกต่อกันว่าเสื้อเนี้ยคือเอามาจากไหนใครเป็นคนตัดเป็นเสื้ออะไรนะมันก็เกิดท็อปิกมันก็เกิดการตั้งคำถามกับเสื้อตัวเนี้ยมากมายเหลือเกินดังนั้นจากการที่ข้าพเจ้าได้มองเห็นมุมมองเนี้ยว่าจริงๆแล้วกลุ่มชาติพันธุ์ฟูยนะกับการอนุรักษ์ยุคใหม่ของเราเนี่ยเรามองเห็นจุดเด่นเราแล้วว่าเราเนี่ยมีจุดเด่นอะไรแล้วก็เรามีจุดด้อยอะไรบ้างแล้วโอกาสที่มันจะพอสร้างไปได้เนี่ยอย่างน้อยเลยก็คือพื้นเพเบสิกมนุษย์เราเนี่ยก็คือสิ่งที่สามารถมาสร้างมูลค่าเลี้ยงปากเลี้ยงท้องในชุมชนในสังคมของกลุ่มของตนเองได้เมื่อ
เมื่อมันเกิด impact อย่างเงี้ยเกิดขึ้นเนี่ยสังคมชุมชนนั้นๆก็คือกลุ่มวัฒนธรรมของเราเองอ่ะก็จะเริ่มมองเห็นคุณค่าว่าเฮ้ยผ้าใหม่ของฉันเนี่ยที่ฉันทอมาเนี่ยแล้วก็มันเอาไปขายได้มันเอาไปแลกเปลี่ยนตามทางวัฒนธรรมอย่างเช่นเราอาจจะทออยู่จังหวัดสุรินทร์ของสำโรงทาบของสีขออะไรต่างๆเนี่ยเวลาเรามีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมทางกัมพูชาทางลาวทางเวียดนามเองเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็มันก็ถูกนําเอาไปในการแลกเปลี่ยนสินค้าแล้วก็เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าแม้แต่พอเวลาประเทศไทยของเราในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์มีการจัดงานชาวกุยโลกเนี่ยกลุ่มอื่นที่มาร่วมกันการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมก็สามารถที่จะนําพื้นผ้าของเขาหรือสิ่งที่เขามีอยู่นะสามารถนํามาแลกเปลี่ยนในพื้นที่ของประเทศเราได้ก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กันและกันทีนี้พอเวลามันมีจุดเด่นเกิดขึ้นละเนี่ยแล้วก็มันมีโอกาสที่จะสร้างภาคีเครือข่ายกันแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจด้วยทางด้านภาคีเครือข่ายด้วยทางด้านวัฒนธรรมด้วยแล้วทีนี้มันก็เกิดการไปมาหาสู่จนมีการเรียกร้องว่าวัฒนธรรมบ้านเมืองฉันมีอะไรซึ่งคําถามต่อไปเนี่ยข้าพเจ้าก็อยากจะถามท่านวิทยากรว่าในฐานะที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนองค์กรเนี่ยแล้วก็ท่านมีโอกาสได้เดินทางไปตั้งแต่ไทยกัมพูชาลาวเวียดนามในการเก็บมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นตามเส้นทางกุยเนี่ยในกลุ่มของเราโอเคว่าน่าจะมีนักวิชาการหลายๆท่านเนี่ยในการพยายามเก็บพยายามวิจัยพยายามขีดเขียนให้เกิดเป็นอักษรไม่ว่าแต่พูดถึงวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมอัตลักษณ์สัญลักษณ์ต่างๆหรือในทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาวกุยในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็คือเกิดวิชาการมากมายแล้วทางลาวทางกัมพูชาหรือทางเวียดนามมีหรือไม่อย่างไรแล้วในฐานะที่ท่านเป็นผู้ขับเคลื่อนองค์กรเนี่ยท่านมองเห็นจุดเด่นจุดได้และโอกาสในเรื่องของการเก็บมรดกภูมิปัญญาตามเส้นทางของชาวกุยแต่ละประเทศนี้อย่างไรขอกราบเรียนเชิญท่านวิทยากรค่ะเดี๋ยวท่านจะได้มาตอบนะคะกำลังจะหมดเวลาค่ะอาจารย์สักนิดหนึ่งค่ะโอเคครับค่ะก็ครับก็ตอบคำถามของท่านดร.เจษฎานะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยในเส้นทางกุยนะครับที่เรามีการได้ตั้งเป้าในชาการคือหลักก็คือต้องมีฐานข้อมูลนะครับฐานข้อมูลในที่เราทำคือดูตัวเองนะครับต้องบอกก่อนเราทำงานด้วยการท่องเที่ยวมานะแล้วก็ต้องการอยากให้ส่งที่ผ่านมาเราส่งเสริมนะครับเราทำงานเราเข้าใจว่าการที่เราทำงานท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่ตอบโจทย์ปลายทางของวัฒนธรรมถ้าว่าทำบางที่นะว่าทำถ้าเกิดแล้วว่าทำกินได้นี่คือสิ่งที่เรามองครับทุกที่ที่เป็นชุมชนที่เราเข้าไปอย่างต่างประเทศอ่ะอย่างชุมชนชาวกุยที่เราไปส่งเสริมที่กำมงทมเขาอยู่ในกำมงทมกับพระวิหารนะครับสองจังหวัดเนี่ยเขาจะมีกลุ่มที่เอาไปเป็นเครือข่ายเราคิดแข็งนะแล้วก็ตอนนั้นเขามีสร้างเหมือนเราสร้างเป็นชมรมครับเขาจะมีชมรมของเขาเลยก็ทำเป็นฐานที่ท่องเที่ยวก็โดยเอาเนื้อหาประวัติศาสตร์ของเขาเองนะครับตอนนั้นกลุ่มที่อยู่กำมงทมเนี่ยเขาจะมีประวัติศาสตร์ปราสาทสมบูรณ์ไพกกนะคือแวดล้อมก็มีเป็นอายุ 1,400 ปีเป็นปราสาทที่เก่าแก่เกือบที่สุดนะของกัมพูชาด้วยนะครับก็มี300ปราสาทในเมืองเดียวนะครับตอนนั้นก็มีแวดล้อมนั้นก็ชาวกุยเยอะแยะมากมายนะครับก็เราก็เน้นหลังการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับเอาเขาเรื่องราวของต่างๆเนี่ยที่เป็นถือว่าเป็นมรดกของเราเองอยู่แล้วเนี่ยสร้างให้เป็นมูลค่าสร้างให้เป็นเอาทำไงเราถึงจะได้มีโอกาสได้เงินได้แสดงวัฒนธรรมของชาวกุยให้เราให้ลูกค้าหรือให้คนอื่นเข้ามาเห็นเรานะครับได้รู้จากเรามากขึ้นถ้าเกิดเขามาหาเราปุ๊บมันก็เกิดรายได้ขึ้นมาเกิดเราได้ขายมรดกขายเป็นชิ้นเป็นนวัตวิถีเรื่องที่เราในเมืองไทยทำนะผมก็ไปมีการไปส่งเสริมว่าเราทำในนี้เป็นของที่ต่างต่างอันที่เราก็พยายามที่จะแนะนำส่งเสริมเขานะครับอันนี้ที่กัมพูชาส่วนที่ลาวที่ลาวนี้เราไปชัดเจนเราไปทำที่บ้านพลคนงามเมืองอาสาพรแฝงสวัสดิเขตนะครับตอนนี้เป็นกุยบลูก็ไปมา4-5ปีแล้วตอนนี้เขาเข้มแข็งนะครับตอนนี้รัฐบาลลาวต้องชื่นชมนะครับรัฐบาลลาวได้ยอมรับชาติพันธุ์กุยบลูเนี่ยบลูเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผ่านมาวันที่5ธันวาปี2561หรือ62อ่ะวันนี้คือนี่ประกาศในรัฐบาลรับรองชาติพันธุ์ใบล่าสุดของลาวเลยนะครับก็ถือว่าทำให้พี่น้องเรา
คือแล้วก็ดีใจแล้วก็เข้มแข็งอย่างนั้นคือเราทํามาปุ๊บรัฐบาลยอมรับละตอนนี้ก็คือรัฐบาลก็ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเขามีบุญกระบองใหญ่นะครับบุญกระบองใหญ่ของปูบลูที่ลาวนะครับวันขึ้น3/9/3ของทุกปีครับเขาทําอาการมากผมก็ไปร่วมครับในปีที่ผ่านเขาเชิญทุกปีครับเขาเชิญเราไปเป็นเกียรติให้เขาทุกปีเลยนะครับแล้วก็ทั้งเรามีการออกไปออกแบบให้เขาไปช่วยเรื่องของทําไงนอกจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวปุ๊บเนี่ยต้องมีการขายสินค้าขายวัฒนธรรมที่เขาทําของไม่ว่าจะเป็นของไงยิงนกยิงปลาเป็นวัฒนธรรมเขาขายได้นะครับก็เอาของที่มีอยู่เนี่ยมาสร้างเป็นเป็นโมเดลเป็นของที่ระลึกให้เหมาะสมนะครับตอนนี้วันที่ผมไปก็คือคนมาร่วมงานเป็นหมื่นคนเลยนะครับแล้วก็ก็เยอะมากแล้วก็มีส.ส.ของเราด้วยมีจากรัฐบาลเรามาร่วมงานด้วยถือว่าปีที่เขาให้ความสำคัญกับคุยบลูเรามากนะครับตอนนี้ถือว่าเราสําเร็จไปในระดับหนึ่งในขั้นหนึ่งที่ทําให้พี่น้องเองเกิดความภาคภูมิใจในต่างแดนเขาก็มาเยี่ยมเราครับคนกุยบูจากที่นั่นก็มาหาเราเราก็ดูแลภาษีช้างต่างๆกลับไปกลับมาเนี่ยเราเริ่มมีการเชื่อมสัมพันธ์กันซึ่งกันแล้วก็นําให้เขามาดูแบบของวัดป่าเจียงมาเที่ยวทางวัดป่าเจียงให้เป็นรูปธรรมเอามรดกทางวัฒนธรรมหรือสินค้าต่างมาขายได้อันนี้เป็นจุดที่สำคัญได้ว่าเขามีอะไรแล้วก็มาอะแดปหรือมาพัฒนาสิ่งนั้นให้เป็นมูลค่าให้เป็นสินค้าได้ก็เป็นเรื่องของการพีอาร์ด้วยตอนนี้คือก็จากสิ่งที่เราทำไปเมื่อ4-5 ปีที่ผ่านมาตอนนี้เริ่มเป็นมรรคผลนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเกิดความภาคภูมิใจในกลุ่มเขาเองแล้วก็ทําให้เกิดรายได้ขึ้นมานะครับตอนนี้สิ่งที่เราเป้าหมายคือทุกกลุ่มต้องมีรายได้เพื่อความมั่นคงในเศรษฐกิจของตัวเองด้วยก่อนที่จะขับเคลื่อนต่อไปได้แล้วเรามองตีด้วยครับไม่ทราบว่าตรงประเด็นของท่านอาจารย์ไหมครับค่ะได้อยู่ได้อยู่ค่ะอาจารย์ได้อยู่ค่ะค่ะทีนี้ปัญหาค่ะอาจารย์ปัญหาที่เกิดจากการขับเคลื่อนเนี่ยเอาเฉพาะเขตประเทศไทยของเราเนี่ยนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยที่ท่านมองเห็นเนี่ยมีปัญหาในด้านใดบ้างในการขับเคลื่อนองค์กรเนี้ยค่ะอาจารย์มันมีด้านใดบ้างค่ะที่เรามองเห็นจุดเด่นจุดด้อยโอกาสแล้วก็สาเหตุการขับเคลื่อนที่มันเป็นประเด็นหลักที่เราสมควรที่จะส่งเสริมหรือควรแก้ไขหรือควรปรับปรุงหรือควรเข้มแข็งหรืออะไรลักษณะอย่างเนี้ยค่ะอาจารย์ครับคือสำหรับในประเทศไทยนะประเด็นหาคือเรามองก็คือในการรวมกลุ่มกันนะครับคือต้องยอมรับว่ากุยเนี่ยมีหลายชุมชนนะครับแต่ละชุมชนก็เป็นอัตราว่าคือไม่ใช่ว่าทุกคนคือหนึ่งก็คือเรื่องของบริบทที่เปลี่ยนไปโลกาภิวัตน์ส่วนหนึ่งนะโลกาภิวัตน์แล้วก็การเป็นเป้าหูวัฒนธรรมเนี่ยทำให้สังคมเนี่ยขาดความเข้มแข็งก็คือโดยเฉพาะบางชุมชนเป็นกุยนะฮะบางสมมติในหมู่บ้านมี3 กลุ่มยกตัวอย่างฮะปัญหาคือในวัดมี3 กลุ่มมีกุยบ้างมีเขมรบ้างมีลาวบ้างนี่แต่ละคนจะไม่คือจะยืนเป็นจุดเดียวเลยไม่ได้ทำให้เขาเนี่ยไม่กล้าแสดงออกผมกล้าแสดงออกก็ไม่รู้ว่าบางทีเป็นผู้นําเป็นลาวเนี่ยที่ลาวขึ้นไปคุณกุยก็จะหายบทบาทไปรูปบาทไปอันนี้ที่เราลงพื้นที่แล้วเจอนะครับส่วนหนึ่งคือการแสดงออกก็จะน้อยลงมันอยู่ที่ชุมชนที่เปลี่ยนไปก่อนนะเพราะว่าทุกวันเนี่ยคือบริบทต้องยอมรับว่าเป็นเพราะหัวธรรมแล้วก็การแต่งงานจากคนอื่นเข้ามาในชุมชนเราเนี่ยมันมากขึ้นพอมากขึ้นปุ๊บตัวนี้มากืนกระแสหลักของประเทศไทยด้วยเข้ามากืนด้วยกระแสว่าทำกระแสหลักด้วยแล้วก็โดยเพราะอีสานเนี่ยคือกระแสหลักคือต้องลาวเนาะกุยเนี่ยพูดลาวได้กับทุกคนนะต้องบอกโอ้ยก็ลาวปลอเลยนะปลอเลยครับคือเราพูดลาวได้ชัดเจนมากแต่ว่าคือมันเลยทําให้ปัญหาในการที่จะรวบรวมคนเนี่ยบางคนก็รู้ว่าเฮ้ยเราตรงเราเป็นกุยหรือเปล่าบางคนจะเข้ามาลุกกับเราเนี่ยยังรู้ตัวเองเป็นพ่อแม่กุยนะครับแต่ว่าพูดกุยไม่ได้ไม่จะเข้าได้หรือเปล่าเลยคือมันมีหลายปัญหาว่าเรื่องอะไรอันดับแรกคือเรื่องการบางคนตัวเองครับว่าเขาไม่สามารถรักษามรดกไว้จากคุณพ่อแม่ไปแล้วพ่อแม่กุยแต่เขาไม่กุยเนี่ยเขาจะเป็นเขาถือว่าเป็นกุยไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่มีการถกเถียงกันคือมันพูดไม่ได้นะครับไม่รู้จะเป็นยังไงครับก็คืออันนี้ที่เป็นสาเหตุหลักคือคนเริ่มไม่มั่นใจนะครับอันที่สองคนที่เป็นกุย100%บางคนก็ไม่กล้าแสดงออกพูดได้นะครับบางคนพูดได้พูดแจ๋วเลยครับแต่พอมาอยู่เวทีสาธารณะก็ไม่ค่อยกล้าพูดจะไปพูดเป็นภาษากลางสาหลักต้นไปอันนี้ส่วนใหญ่ครับแล้วพอมีการหลายคนนั้นก็บอกครับหลายคนพอมาขอพบผมทีหลังผมลูกกุยแต่ผมไม่เคยรู้มาก่อนนะก็มีเยอะนะหลายคนนะว่านี่พ่อแม่กุยนะแต่เขาคือเขาไม่เคยพูดกุยเลยครับแต่ว่าพอเราทำนี้ขึ้นมาปุ๊บเขาก็มาหาเราตรงว่า
ขอคุยกับผมหน่อยเนี้ยก็มาบอกว่าจริงๆแล้วเขาพ่อแม่คุยนะแต่ไม่มีโอกาสได้แสดงศักดิ์คุยเพราะมาพอเราออกสังคมปุ๊บก็ไปเลยอันนี้คือปัญหาอย่างหนึ่งที่ว่าทําให้การแสดงออกคืออาจจะด้วยของความภาคภูมิใจส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งคือเวทีหรือพื้นที่ที่อยากเขาแสดงออกนี้ไม่มีนะครับอันนี้เป็นส่วนที่เป็นปัญหาอยู่ก็อันที่ผ่านมาก็เป็นเรื่องของส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของนโยบายของภาครัฐส่วนหนึ่งนะครับว่าส่งเสริมเรื่องของภาษาเนี่ยอาจจะยังไม่ชัดเจนเพราะว่าหนึ่งก็คือพอคือเพราะภาครัฐคือเหมือนว่าส่วนใหญ่ให้ใช้ภาษากลางนะภาษากลางคือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคือยุคหนึ่งคือเราเป็นภาษาถิ่นนะถ้าเกิดย้อนกลับไปเราเป็นผู้สักคุยกับทั้งเมืองเลยนะครับถ้าอย่างงานวิจัยหลายท่านที่เกิดเมื่อปี2021ที่ผมอ่านดูนะครับเขาเคยสำรวจมาแล้วว่าเมืองสุรินทร์เมืองศรีเกษเกิดทั้งหมดในไปคุยกันหมดนะครับเนี่ยผมอ่านหลายๆท่านที่เขียนไหมเมื่อสำรวจเมื่อ2021นะครับปรากฏว่าปัจจุบันปุ๊บมันเปลี่ยนไปเยอะนะ21พอ21มาถึง46เนี่ย4ประมาณ20โอ้ย65เนี่ย40กว่าปีเนี่ยเราเปลี่ยนไปเกือบหมดเลย40กว่าปีเนี่ยเราหายไปหมดเลยครับอันที่เขียนไว้เมื่อ40กว่าปีเนี่ยตอนนี้มันกลายไปหมดแล้วอันนี้ผมย้อนกลับไปนะครับย้อนกลับไปปุ๊บคนก็เริ่มน้อยลงแล้วตอนนี้คือเป็นปัญหาส่วนหนึ่งคือทําให้เราขับเคลื่อนเนี่ยเราหาคนที่มีส่วนร่วมเข้ามาน้อยบางทีคนที่ไม่มั่นใจตัวเองด้วยก็คือมันก็มีบางส่วนที่เราเห็นว่าเข้มแข็งอันนี้คือกลุ่มที่อยู่ห่างไกลหน่อยกลุ่มสังคมเมืองนะครับสังคมเมืองคุยเดิมกลายไปหมดนะครับเข้าสู่โลกการวัดเปลี่ยนหมดนะฮะการเปลี่ยนจากผมซีขอนะข้าวสักข้าวเนี่ยคือตรงขวาเนี่ยก่อนไม่คุยนะครับชื่อตำบลก็คุยชื่อหมู่บ้านก็คุยแต่ทุกวันนี้พูดภาษาลาวเราเกือบหมดแล้วก็ภาษาคุยเหลือนิดเดียวนะครับตอนนี้เราเห็นว่านี่คือปัญหาแล้วคนที่จะเข้ามาร่วมเราเขาก็ขาดความมั่นใจคือเขาเองก็มีมรดกที่รับมาเนี่ยเหลือน้อยนิดนึงเหลือน้อยนิดนึงรู้จะไปต่อไหมอันนี้คือมีการเปิดใจคุยกันนะครับอันนี้เป็นปัญหาส่วนหนึ่งที่คนที่เข้ามาร่วมเราเริ่มน้อยลงแล้วก็สำหรับนักวิชาการก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่มันนักวิชาการในเรื่องของการทำเรื่องคุยเนี่ยยังมีเยอะพอยังมีเยอะมากที่จะให้พวกเขาสืบหรือเขามีโอกาสได้อ่านหรือรับรู้เรื่องราวของคุยเนี่ยผมถือว่ายังน้อยนะครับเพราะว่าเท่าที่ฟังดูเท่าที่ถามพวกเขาเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องของตัวเองเลยเขารู้เรื่องของตัวเองน้อยมากนะครับก็อยู่กันแบบรับรู้เรื่องใหม่ๆเข้าไปเรื่องของตัวเองต่างก็รู้น้อยลงซึ่งมันก็เป็นอุปสรรคในการที่จะรวบรวมกลุ่มต่างๆอันนี้มีฮะอุปสรรคเหมือนกันนะครับบางคนก็อยากแบกมาแต่พูดไม่ได้ยังหลายคนนะต้องบอกกันว่าอยากเข้าร่วมกิจกรรมคุยทั้งที่ตัวเองพูดคุยไม่ได้ก็อยากร่วมโดยที่มีเชื้อคุยด้วยแต่ผมก็เลยให้ทำเขาเรียกโฟชาร์ทที่เป็นทรีโฟชาร์ทนะที่ว่าลำดับเจเนอเรชันนะครับปรากฏย้อนกลับไปเจเนอเรชันสามเจเนอเรชันส่วนใหญ่เป็นคุยกันหมดนะครับรุ่นพ่อแม่ตายายปู่ย่าตายายเนี่ยส่วนใหญ่ต้องมีคุยอยู่ในเจเนอเรชันในรุ่นนั้นนะครับเกือบส่วนใหญ่นั้นในสุรินทร์นะที่ผมเริ่มทำมาหลายเคสแล้วเนี่ยปรากฏว่าปู่ย่าตายายหรือทวดเนี่ยเกือบทุกคนนะจะมีเรื่องมีต้องมีคุยก็คือไม่ตายายหรือทางพ่อทางแม่ก็จะมีคนคุยอยู่ในชาร์ตนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งว่าอันนี้ก็เป็นข้อเขาบอกส่วนใหญ่ที่เข้ามาร่วมไม่ได้คือบางทีก็ด้วยของภาระหน้าที่เพราะว่าเป็นงานจิตอาสาอยู่อันนี้ที่เป็นปัญหาอุปสรรคนะครับที่เราทำงานมาเพราะคนที่เข้ามาก็บางคนก็เป็นข้าราชการบ้างบางคนก็เป็นประชาชนนะครับอันนี้ก็คือทําให้การทํางานขับเคลื่อนเนี่ยมันอาจจะไม่มีประสิทธิภาพมากนักเท่าไหร่นะครับก็เลยเราต้องการสภาถึงในที่ผมเขียนไว้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีสภาเนี่ยเราจะดึงคนที่มีโอกาสบางคนก็เขาอยากเข้ามาแต่โอกาสเข้ามาไม่มีนะอันนี้โอกาสที่เข้ามาหรือช่องทางจะเข้ามาหาเราเนี่ยไม่มีนะครับหรือบางคนที่พออยู่ปุ๊บก็อาจจะเรื่องของติดปัญหาเรื่องของเสถียรภาพเศรษฐกิจติดปัญหาเรื่องของการงานการทำเพื่องานเป็นงานอาสาครับต้องเข้าใจนะครับเข้าใจอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่การทําให้เกิดอุปสรรคในการกับพฤติกรรมแล้วก็เรื่องของงบประมาณด้วยนะครับส่วนหนึ่งที่ผ่านมาแล้วก็งบประมาณก็คือคนทํางานก็จะควักมากหน่อย อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับ เราเลยว่าถ้าเกิดเรามีพรบขึ้นมาปุ๊บก็จะส่งเสริมเนี้ยก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลไปแต่ทุกวันนี้ที่พอขับเคลื่อนไป10 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการอาสาด้วยจิตใจและทุ่มแรงกายแรงใจพร้อมด้วยทรัพย์ด้วยนะครับต้องบอกว่าที่เรามาทำด้วยทรัพย์ตัวเองด้วยส่วนใหญ่นะก็เป็นทรัพย์ที่พวกเรารวมกันด้วยนะก็ถือว่าเราขับเคลื่อนมาให้เป็นต้นแบบแต่ว่าส่วนการต่อยอดก็เป็นต่อไปที่ต้องต่อยอดเราก็สร้างเป็นต้นแบบให้เขาแล้วเขาจะต่อยอดกันเองแต่ว่าการสร้างให้เขาคนต่อยอดปุ๊บมันต้องได้เรียกว่าสร้างค่านิยมเรื่องของภาคภูมิใจในตัวเองอะในชาติของตัวเองนะให้ได้ก่อน
ซึ่งเขาจะตอบยากได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราเจอสักอยู่ครับผมแล้วขออีกหนึ่งคำถามนะคะแล้วแนวทางในการแนวทางในการส่งเสริมในการกิจกรรมในเรื่องของในด้านของศิลปวัฒนธรรมอย่างเช่นว่าคุณหมอติ๊กเนี่ยต้องการไปแลกเปลี่ยนไปเช้งวัฒนธรรมระหว่างประเทศอย่างเช่นต้องไปเดินทางไปแสดงวัฒนธรรมคุยที่กัมพูชาที่ลาวที่เวียดนามอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเราไม่สามารถที่จะหอบกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆของกุยที่ปรากฏอยู่ในจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษของเราไปได้แต่ทีนี้พอเวลาเรามองกลับกันว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยแต่ละพื้นที่ก็มีการแต่งกายที่แตกต่างกันออกไปสมมุติว่าประเด็นปัญหาเนี่ยมันเคยเกิดมีขึ้นไหมอย่างเช่นว่าอ่ะทางสำโรงทาบเขามีการแต่งกายด้วยอัตลักษณ์ของชาวกุยแบบนี้แล้วก็มีแพทเทิร์นมีอัตลักษณ์ของเขาแบบนี้แล้วกลุ่มกุยอีกกลุ่มหนึ่งอย่างเช่นอยู่ทางสีขอหรืออยู่ทางจอมพระเขาบอกว่าฉันก็เป็นกุยเหมือนกันนะแต่ว่าพ่อแม่ฉันไม่ได้ให้แต่งตัวแบบนี้แต่ฉันอยากจะแต่งตัวในสไตล์แบบดั้งเดิมของฉันนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยแล้วคนกลุ่มเนี้ยจะได้มีโอกาสได้ขึ้นแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อให้ได้รู้ว่ากลุ่มกุยที่มาจากจอมพระเนี่ยเขาก็มีการแต่งกายแบบนี้แบบนี้เหมือนกันอย่างเช่นในเวทีหนึ่งเราอาจจะมีการแลกเปลี่ยนว่ามีกลุ่มกุยของสำโรงทาบกลุ่มหนึ่งจอมพระกลุ่มหนึ่งสังขะกลุ่มหนึ่งตามงกลุ่มหนึ่งแล้วก็ให้แต่งกายแบบแตกต่างกันแล้วก็เพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในการร่ายรำหรือในการแสดงอัตลักษณ์อะไรต่างๆเหล่านี้มันมีปัญหาไหมคะท่านวิทยากรมีปัญหาในเรื่องของการแต่งกายไหมก็เป็นปัญหาใหญ่พอสมควรครับคือนะปีนี้คืออย่างที่ท่านอาจารย์พูดเรามีชุมชนชาวกุยเนี่ยเยอะนะครับแต่ละคนก็อยู่เอาง่ายเหมือนเรียกตัวเองเปลี่ยนนะกุยกวยนะเอาแค่สำเนียงการเรียกตัวเองก่อนกุยกวยถ้าเป็นสีเกตอำเภอเมืองใจก็กุยซุยถ้าเป็นราศีก็กุยเยอะราศีไปเป็นกุยเยอะบลูอะไรคือแต่ละกลุ่มที่เรียกตัวเองเขาจะมีบางทีกุยเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่มีภาษาและอัตลักษณ์คล้ายกันแต่ไม่ได้ว่าเหมือนกัน 100% นะต้องบอกนะคล้ายกันในรูปแบบนะแต่ว่าด้วยการเวลาด้วยต่างๆก็แต่คนต่างพื้นที่ก็จะแตกต่างกันไปตามวิถีนะตามวิถีตามบริบทนะครับแต่ปรากฏว่าบางคนก็เฮ้ยคืออย่างชุมชนที่เราสำรวจมาเนี่ยเกือบ 2,000 ชุมชนนะกุยมี2,000ชุมชนนะครับเยอะนะครับแต่ละชุมชนก็มีความเรียบร้อยที่แตกต่างกันไม่ใช่ว่าเหมือนเป๊ะนะครับแม้แต่กุยด้วยกันเองกุยสองท่าได้กุยเหมือนกันนะก็ยังใส่ผ้าสิ้นไม่เหมือนกันเลยครับผ้าสิ้นก็อย่างกันคือแต่ตอนนี้คือเราก็อยากแต่ว่าเราก็ดูว่าโทนนี้สไตล์นี้ผ้าแบบนี้ของกุยนะครับตอนนี้ก็มีปัญหาเยอะพอสมควรนะก็คือที่มีการคุยกันแลกเปลี่ยนกันมานิดเยอะแต่ว่าเราก็ส่งเสริมนะครับเราไม่ได้ว่าจะจำกัดให้เหมือนกันครับแล้วก็ที่ใดที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองก็ส่งเสริมแต่ว่าทุกวันนี้เป็นอย่างนี้ครับท่านอาจารย์บางคนก็ดีไซน์adapt จนมันเกินเข้าใจมั้ยฮะคือ create จนแบบมันไปเลยก็มีฮะอันนี้แต่จริงๆอ่ะต้นน่ะถ้าย้อนกลับไปเนี่ยต้นเราไม่ต่างกันนะครับต้นแบบดั้งเดิมอ่ะไม่ต่างกันแบบดั้งเดิมแต่ว่าแบบดั้งเดิมไม่ต่างกันแต่ว่าเพียงแต่ว่าการเวลาหรือเทคโนโลยีหรือความรู้ความสามารถต่างๆก็ทําให้ adapt หรือพัฒนาให้สร้างคุณค่าต่างก็แล้วแต่การออกแบบนะครับก็แต่ละกลุ่มก็ออกแบบไปก็บางคนก็ฉีกงานไปเลยก็มีนะครับอันนี้ก็ต้องไม่เป็นไรก็ยอมรับว่าแต่ขอให้เรารู้ตัวเองว่าเราคือกุยนะเราบอกว่าอย่างนั้นคือเป็นสไตล์อย่างผ้าเนี่ยเป็นผ้าเรารู้นะว่าผ้าไหมย้อมมะเกลือเนี่ยลายลูกแก้วเนี่ยอันนี้ของกุยแล้วส่วนใครจะดีไซน์หรืออะไรไปหรือสีสันแต่ว่าเราก็เข้าใจว่านี่กลุ่มเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มแต่ละพื้นที่ตามอำเภอนะครับอันนี้เคยมีการตกเถียงกันแล้วก็ยังคิดอยู่ว่าในการประกวดการกุยโลกเนี่ยเราอยากเชิญทุกกลุ่มให้เข้ามามีโอกาสได้มาเดินแบบได้มาคุยโลกให้ทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้ามาได้เป็นอาจจะทําเป็นทีมคุยก็ได้มีในไอเดียในการคิดอยู่นะครับไปทีมคุยจากการแต่งกายจากอําเภอและจังหวัดอะไรเงี้ยก็คิดก็อยู่ว่าอยากทําตรงนี้อยู่เพราะว่าเราเนื่องจากเรามีความชนชาติดั้งเดิมที่อยู่มานานยาวนานนะความแตกต่างย่อมเกิดขึ้นย่อมมีนะครับตอนนี้ก็คือมันก็เป็นปัญหาในการบริหารจัดการเหมือนกันครับตอนนี้ครับโอเคกราบขอบพระคุณมากค่ะเชิญวิทยากรผู้ดำเนินรายการค่ะดิฉันก็อาจารย์ได้ยินเนาะฟังจนเพลินค่ะอาจารย์ฟังจนเพลินค่ะพี่หมอยังไงซะตัวของดิฉันเองมีอย่าปีประเด็นถามคุณหมอนิดนึงนะคะว่า
คือเพิ่มเติมจากท่านดร.ยศธราเนาะที่ได้คลี่คลายปัญหาวัดในบริบทของเมืองไทยทีนี้พี่หมอเราอยากรู้ว่าในสมมติในต่างประเทศเนี่ยคือกรุ๊ปของเราเนี่ยมีทั้งเวียดนามก็ตามหรือลาวหรือเขมรลาวอีกลาวแล้วก็กัมพูชาเนาะพี่คือเขมรหรือลาวตรงเนี้ยทีนี้ในการคือชมรมของเราเองเนี่ยในเวลาการคอนเนคกับเขาเนี่ยพี่เวลาก็ต้องยอมรับว่ากัมพูชาคือประเทศหนึ่งบริบทหนึ่งเนาะลาวก็คืออีกประเทศหนึ่งทีนี้ในการที่จะเอามาร่วมเนี่ยในการที่เป็นภาคีเครือข่ายรันไปด้วยกันเนี่ยเรามีพาร์ทเนอร์ชิพจากเขาไหมพี่หรือเรามีปัญหาอุปสรรคอะไรกับการทำงานในต่างประเทศไหมในลักษณะอย่างเนี้ยเพื่อให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวขึ้นเพราะว่าน้องมองว่าคือชมรมของพี่นี่มันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลคือมันใหญ่มากมันกว้างแล้วก็ทีนี้มันขอบข่ายมันทั้งอินเตอร์กับโดมิสติกเนาะมันมีกรอบของโดมิสติกกรอบของอินเตอร์อย่างเงี้ยนั้นในการรันอย่างเงี้ยดูกระบวนการขับเคลื่อนอย่างเงี้ยในบริบทต่างเขาเรียกว่าต่างรัฐเนาะพี่เนาะต่างรัฐต่างประเทศเนี้ยเรามีปัญหาอะไรบ้างไหมคะพี่ค่ะสำหรับปัญหาในต่างรัฐเยอะมากต้องบอกกันในช่วงแรกที่เราไปทำกิจกรรมร่วมครับเราก็เจอปัญหาคือเรื่องความมั่นคงนะครับต้องบอกกันนะเรื่องความมั่นคงก็ทางรัฐกัมพูชาหรือทางเจ้าที่กัมพูชาหรือทางลาวเองก็จะมองเราด้านความมั่นคงว่าการรวมกลุ่มคนเป็นหมู่มากนะครับเป็นหลักพันคนหลายพันคนเนี่ยก็จะมองมุมหนึ่งแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราได้เข้าใจละเราไม่ได้เป็นการไปปลูกฝันอะไรต่างๆคือแต่ว่าเราต้องการที่จะอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมเป็นมรดกที่ทรงคุณค่าเนี่ยให้สืบสานรุ่นต่อไปให้ได้นะโดยที่หนึ่งก็เราทราบว่าเราเนี่ยมีเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์เดียวกันเนี่ยโดยเฉพาะคือเรื่องภาษาและวัฒนธรรมเดียวกันเนี่ยเราก็อยากส่งเสริมแต่นั้นในการที่จะเข้าไปทำกิจกรรมในต่างแดนเนี่ยปัญหาอุปสรรคเยอะแต่ความโชคดีของผมอย่างหนึ่งว่าผมมีโอกาสได้ทำการท่องเที่ยวซึ่งเรามีโอกาสได้กันไปต่างประเทศเนี่ยหรือการโกในระหว่างประเทศเนี่ยเราก็เป็นพอสวรรค์หรือมีโอกาสมากกว่าคนอื่นเขาซึ่งเราก็ทำมา10กว่าปีแล้วก็เป็นช่องทางที่ให้ผมได้มีโอกาสสานงานกับหน่วยงานต่างๆในต่างประเทศเนี่ยได้คล่องตัวได้มากขึ้นนะครับก็ในการนำผู้เดินทางไปหรือการไปแลกเปลี่ยนเนี่ยก็ถือว่าเราก็มีเครือข่ายตรงนั้นและสำหรับการในการทำกิจกรรมตรงนั้นอุปสรรคก็มันก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะในการมันก็จะมีเรื่องของรูปแบบการทำงานร่วมนะการโคกันเนี่ยก็โอเคภาษาก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็อุปสรรคก็บางท่านก็โอเคก็อาจจะไม่ได้ภาษาอย่างกัมพูชาเขาก็พูดได้คือเขาฟังไทยออกบ้างเนาะไทยบ้างเหมือนเราฮะเราฟังภาษาเขมรออกเราฟังเขาเหมือนกันคล้ายกันแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนครับบางคนเราก็บางครั้งก็จำเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษที่เป็นสื่อกลางเราก็ใช้ภาษาอังกฤษสื่อกลางเพราะว่าเราก็เป็นสื่อกลางว่าหลายท่านก็ผ่านการอบรมผ่านการเรียนการสอนที่เขาก็โอเคอินเตอร์เหมือนกันนะครับเขาก็มีการภาษาอังกฤษเราก็เลยว่าบางทีก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีเว็บไซต์กลางที่คุยกันนะครับเราเป็นเว็บไซต์กลางของการคุยทั้ง4ประเทศเนี่ยเว็บไซต์กลางแล้วก็ในการสั่งงานก็ถามว่าเนื่องจากว่าเราไม่มีทุนนะครับต้องบอกก่อนครับพวกเราเองถึงแม้เป็นคนพิษที่รักชาติพันธุ์ตัวเองตัวต่างคนต่างรักต่างคนต่างรู้ต่างคนอยากเชื่อมโยงแต่เราไม่ได้มีกองทุนไม่มีทุนอะไรต่างพวกเราก็ขับเคลื่อนกันโดยที่โชคดีว่าเรามี Facebook มีโซเชียลทุกวันนี้เราสื่อสารกันด้วยโซเชียลส่วนใหญ่นะครับการที่กัมพูชาเดินทางมาเราก็มันก็เป็นแค่กลุ่มผู้นำนะไม่ได้ทั้งหมดนะครับกลุ่มผู้นำวัน23คนเข้ามาเรื่อยฮะก็เข้ามาผมก็ไปรับจากชายแดนมาที่พวกเราบ่อยอยู่นะครับแล้วก็เราก็ส่งพวกเราไปเชื่อมสัมพันธ์กันตลอดการที่เราดำเนินการนะครับแต่ว่าก็คืออีกสิ่งหนึ่งที่เราเจอคือในเรื่องของการเดินทางที่จะมาเนี่ยว่าบางทีทางการเขาก็เรียกว่าไงก็มีการที่ผมเจอนะฮะคือเรื่องของความมั่นคงก็ในประเทศไทยเองก็มองพวกเราเหมือนกันว่าทุกคนก็ทำงานในระดับนี้เรื่องความมั่นคงก็เป็นส่วนหนึ่งที่แต่ว่าเราก็ยืนยันว่าพวกเราทำงานไม่ได้มีความเรื่องเกี่ยวข้องที่การจะทำเรื่องของอะไรแบ่งแยกดินแดนหรือต่างเราเพื่อโคกันเพื่อที่จะเรื่องของวัฒนธรรมเท่านั้นนะครับสิ่งที่เราพยายามสื่อสารไปให้แต่ละคนรู้จักว่าพวกเราไม่มีเรื่องอื่นที่แปลกเราทำงานเพื่อเรามีชาติพันธุ์เดียวกันเราเป็นประเทศเดียวกันเดิมนะครับแต่เป็นแต่ว่าพอเปิดประเทศปุ๊บเราเพิ่งไปมาหาสู่กันแต่ก่อนนะเราปิดประเทศเป็นปิดประเทศนะครับต้องย้อนกลับไปก่อนเมื่อผมทำงานแรก48นะเข้ายากมากเพราะเหมือนประเทศเพิ่งเปิดนะครับการจะเข้าออกประเทศเขาจริงยากพอเราตอนนี้คือมันเข้าออกง่ายปุ๊บแต่ว่าเรายังยืนยันเหมือนเดิมเราต้องแสดงเจตนารมณ์เราชัดเจนว่าเราต้องการเข้าไปเพื่อที่จะเชื่อมสัมพันธ์หาพี่น้องเราโดยเรื่องของมีที่มีภาษาวัฒนธรรมเดียวกันแล้วก็ส่งเสริมให้
ตรงนี้คงอยู่ต่อไปอันนี้เราจะยืนยันคำนี้ตลอดครับผมค่ะพี่หมอนะขออนุญาตฝีมือถามอีกหนึ่งนะคะว่าในลักษณะอันนึงที่อยากถามพี่หมอคือในสมมติพี่เป็นคือผู้ขับเคลื่อนนะเนาะขับเคลื่อนองค์กรอย่างเงี้ยในการขับเคลื่อนอย่างเงี้ยในระดับอินเตอร์นะพี่มันเรายังต้องมีเรียกว่าต้องการการสนับสนุนในเรื่องสมมติงบประมาณหรือความร่วมมือจากองค์กรต่างๆในพี่ในลักษณะยังไงประมาณนั้นนะคะคือน้องอยากทราบนิดนึงว่าถ้ามันมีมาหรือมีอะไรมาคือมันจะดีไหมหรือพี่เรายังต้องการเรื่องลักษณะอย่างเงี้ยเพื่อเอาไปทําอะไรบ้างนะคะพี่ค่ะเชิญค่ะจริงๆแล้วก็คืองบประมาณก็เป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมเนาะที่ผ่านมาคือเราเป็นการระดมกันเองครับระดมกันจากพี่น้องกุยสมมติเราจะไปที่กัมพูชาแล้วก็รวบรวมกันครับพี่น้องกุยทั่วประเทศขนสนับสนุนเรื่องของเสื้อฟุตบอลอุปกรณ์กีฬาหรือต่างๆมาทั่วประเทศครับมาเต็มรถทัวร์สองคันนะครับจริงเยอะมากคือในการทำกิจกรรมแต่ละครั้งเราก็มีการระดมกันมาแล้วก็แต่ว่าในการเดินทางก็ต้องออกเองนะครับต้องออกเองก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็ส่วนหนึ่งผู้ที่ดำเนินงานก็จะควักเรายังมีกองทุนต้องบอกก่อนนะเรายังมีกองทุนเลยนะครับเรายังไม่ได้แตะเรื่องกองทุนแล้วก็เรายังไม่ได้รวมคนเป็นงบประมาณการไปแต่ละครั้งก็เป็นการจัดงบประมาณในแต่ละทริปไปนี่นะครับก็คือมันก็อยู่สักโอเคเราไปได้แต่ศักยภาพของชาวกัมพูชามาหาเราเนี่ยมันยากนะครับบางทีเราต้องช่วยเหลือเขาหรือจากลาวจะมาหาเราเนี่ยบางท่านไม่มีพาสปอร์ตเราก็ต้องช่วยเหลือค่าพาสปอร์ตเขาช่วยเหลือต่างก็คือก็ไปจากพวกเราเองซึ่งนี่คือแต่ว่าคือถ้าเราไม่ทำมันก็จะเกิดการไม่เชื่อมโยงกันหรือเรามาร่วมงานงานกู้โลกเนี่ยมันก็มาไม่ได้ครับเราต้องดูว่าเขาก็เป็นชาวบ้านธรรมดาครับเขาก็ไม่ได้ว่ามีเงินมีอะไรต่างนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราเลยอยากสร้างที่ผมพูดว่าถ้าองค์กรแข็งๆมีรายได้เข้ามาเนี่ยเราก็เองก็สร้างชุมชนอ่ะให้มีมูลค่าเพิ่มมรดกเขาได้ขายได้กินได้เงี้ยเขาก็จะเข้มแข็งเองนะครับนี่คือสิ่งเราไปปลูกฝังเขานะครับว่าคือต้องยอมรับว่าเรื่องของเงินทองเนี่ยเราคือเป็นจุดบอดอย่างนึงในการทำงานแต่ครั้งก็ใครก็จะคือควักหนักหน่อยบางคนต้องขอบางคนจะควักตัวเองหนักหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยก็ส่วนใหญ่ก็คือยังขาดตรงนี้อยู่ถ้าเกิดเรามีงบสามหรือเป็นกองกลางมีทุนก็ถือว่าการตามโคกันก็ได้อาจจะมีประสิทธิภาพมากกว่าที่ผ่านมาครับที่ผ่านมาก็ถือว่ายังงบไม่เยอะครับการจัดครั้งหนึ่งก็ถือว่าเราใช้หลักแสนอยู่นะครับก็ยังไม่ถึงหลักล้านแต่ว่าเขาทำคุณภาพเนี่ยเยอะครับนะครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะพี่มองค่ะสำหรับข้อมูลเชิงลึกนะคะแล้วก็ทำให้เราคลี่คลายประเด็นปัญหาหลายๆอย่างกับประโยชน์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับการขับเคลื่อนเรียกว่าขับเคลื่อนชมรมชาวกุยแห่งประเทศไทยเนาะพี่ในบริบทของเรียกว่าให้บริบทวัฒนธรรมได้อยู่รอดในยุคของโลกาภิวัตน์ด้วยน้องก็ถือว่าชมรมชาวกุยเป็นโมเดลอันหนึ่งที่จะทำให้ทุกคนได้มาศึกษาแล้วก็ได้มาเห็นแบบปฏิบัติที่ดีในการทำงานท่านดร.วิจิตราโพธิสารมีประเด็นคำถามอะไรไหมคะอาจารย์ฮัลโหลไม่มีค่ะขอบพระคุณการที่อยู่ร่วมกันจนจบค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นขอบคุณค่ะทั้งท่านดิฉันขอเรียนเชิญท่านดร.ยศธรานะคะในฐานะประธานชมรม AISSG นะคะอาจารย์กล่าวขอบคุณแล้วก็กล่าวปิดงานค่ะท่านอาจารย์ค่ะขอบพระคุณรีเชิญค่ะค่ะในฐานะเป็นประธานชมรมนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณท่านวิทยากรนะคะที่ได้มานำเสนอแล้วก็ได้มาพูดความรู้ต่างๆเกี่ยวกับชาวกุยนะคะจนกลับกลายมาว่าเป็นชาวกุยโลกเกิดกิจกรรมเกิดงานสร้างสรรค์เกิดแนวทางการส่งเสริมอย่างมากมายเพราะว่าปกติแล้วนะคะยโสธราเองก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะอะไรคือชาวคุยโลกมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็หน่วยงานองค์กรนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรซึ่งที่แน่ๆเลยว่าชาวจังหวัดสุรินทร์ของเราเองหลายท่านหลายคนหรือสุรินทร์หรือบุรีรัมย์หรือศรีสะเกษหรือดินแดนแถบนี้เองก็ยังไม่เข้าใจว่าชมรมนี้นะคะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอะไรคือชาวกุยแห่งประเทศไทยในลักษณะอย่างนี้ดังนั้นก็ถือว่าการที่ท่านได้มาบรรยายแล้วก็ได้มาอธิบายเพื่อให้เราได้ทราบความเป็นไปเป็นมาแล้วก็ประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็เป้าประสงค์ขององค์กรแล้วก็จนถึงจุดสูงสุดว่าเพื่อเสริมสร้างให้กลุ่มคนเนี่ยสำนึกรักบ้านเกิดแล้วก็สามารถที่จะมามองทุกอย่างที่เป็นสิ่งอยู่รอบตัวเรา
ให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สามารถสร้างมาเป็นมูลค่าแล้วก็มาเพิ่มมูลค่าให้กับตนเองได้ดังที่ท่านได้เรียกว่าวัฒนธรรมที่กินได้นั่นเองอันนี้ก็คือเป้าประสงค์ในการที่ช่วยการขับเคลื่อนช่วยกันส่งเสริมเพื่อปากเพื่อท้องของชุมชนดังนั้นในฐานะที่ดิฉันเป็นประธานชมรมเห็นว่าวิดีโอนี้นะคะเป็นประโยชน์นะคะต่อสังคมต่อชุมชนแล้วก็ต่อประเทศไทยอย่างมากเลยทีเดียวนะคะดิฉันก็ขอกราบขอบพระคุณที่ท่านได้เสียสละเวลาในการมาบรรยายแล้วก็มาเป็นวิทยากรในรายการแห่งนี้แล้วก็ท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิจิตราโพธิสารเช่นเดียวกันนะคะขอบพระคุณค่ะพี่หมอขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านอาจารย์ขอบคุณค่ะอาจารย์ขออนุญาตโพสต์วิดีโอนี้ผ่านเพจผ่านของชมรมนะคะพี่หมอติ๊กขออนุญาตโพสต์วิดีโอครับครับยินดีครับผมครับนะเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับสังคมค่ะขอบคุณมากค่ะพี่หมออีกรอบหนึ่งขอบคุณขอบคุณอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านครับผมครับค่ะ